ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบนมัสการพระเถรานุเถระที่เคารพครับเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะก็คงจะเป็นครั้งที่5แล้วนะในการที่เรามาร่วมกันทำกิจในพระพุทธศาสนาก็คือศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะบำเพ็ญตามที่เราได้ศึกษาเพราะว่าการที่เรามาร่วมเรียนกันอย่างนี้เรียกว่าปริยัติเป็นการเรียนรู้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะทำกิจอีกอันหนึ่งที่สูงกว่าก็คือปฏิบัติการปฏิบัติเป็นกิจในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนก็เพื่อที่จะหวังผลคือปฏิเวทผลคือการบรรลุมรรคผลนิพพานเพื่อจะพ้นจากแก่งกันดารก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยความเข้าใจถูกต้องนั้นเราจะต้องรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างดีจึงสามารถที่จะน้อมนำเอามาปฏิบัติได้การปฏิบัติของตนเองนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองก่อนก็คือทำให้ตนเองนั้นพ้นจากอกุศลโดยประการต่างๆพ้นจากความเดือดร้อนทางใจแต่ว่าความเดือดร้อนกายนั้นอาจจะบางคนก็อาจจะได้รับมากหรือว่าน้อยตามกำลังของบาปอกุศลในอดีตอันนี้ไม่ใช่เป็นการแก้ไขในปัจจุบันนี้นะแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนวิธีการแก้ไขหรือว่าดับทุกข์ทางกายในอนาคตแต่ต้องดับทุกข์ทางใจในปัจจุบันนี้ก่อนจึงจะสามารถที่จะดับทุกข์ทางกายแล้วก็ทุกข์ในวัฏฏะในอนาคตได้เพราะฉะนั้นทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ต้องกำหนดรู้ส่วนเหตุของทุกข์ทั้งหลายต้องละเหตุของทุกข์ก็คือกิเลสอกุศลธรรมทั้งหลายถ้าเราสามารถที่จะกำหนดรู้ทุกข์แล้วก็สามารถที่จะละเหตุคือสมุทัยการเข้าไปปฏิบัติคือกำหนดรู้และละนั่นแหละเป็นตัวมรรคนะเป็นตัวมรรคนะซึ่งถ้าสามารถที่จะกำหนดรู้ได้โดยรอบทำปริญญาเป็นการรู้โดยรอบอย่างบริบูรณ์แล้วซึ่งมี3ขั้นด้วยกันยาตปริญญาเป็นขั้นต้นตีรณปริญญาเป็นขั้นกลางปหานปริญญาเป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นสูงสุดถ้าทำได้บริบูรณ์เมื่อไหร่อริยมรรคมีองค์8เกิดได้4ครั้งนะก็จบกิจในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นกิจของเราเบื้องต้นคือทำความรู้ทำความเข้าใจในหลักคำสอนให้ถูกต้องแล้วก็เริ่มดำเนินเอกายโนมัคโคเป็นข้อปฏิบัติมีความหมายหนึ่งก็คือเป็นทางเดินของบุคคลคนเดียวเวลาไปนี่ไปคนเดียวนะเวลาเรียนเรามาเรียนร่วมกันได้แต่เวลาที่ไปสู่พระนิพพานแต่ละคนก็จะต้องไปด้วยตัวเองชักชวนกันไปได้ไหมฉันบรรลุแล้วเธอมาบรรลุกับฉันได้ไหมนะต้องต่างคนต่างเดินนะเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องนะอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดในระหว่างหรือว่าในบรรดาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับปริยัตินะท่านพระอัฏฐกถาจารย์ทั้งหลายให้ความสำคัญกับปริยัติเพราะว่าถ้าปริยัติไม่ดีหรือว่าไม่ดำรงอยู่แล้วปฏิบัติไม่ได้ปฏิเวทก็ไม่มีผลแน่นอนเหมือนกับสระใหญ่นะสระใหญ่แจกชีทมี2แผ่นนะเป็นเหตุของความเสื่อมของศาสนานะนั้นก็จะแสดงไว้ด้วยว่าปริยัตินั้นเป็นมูลของศาสนาถ้าปริยัติไม่ดีหรือว่าเข้าใจปริยัติไม่ถูกต้องแล้วปฏิบัติปฏิเวทนั้นไม่มีผลแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เรามาร่วมการศึกษาพระปริยัติธรรมอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการทำหน้าที่ของชาวพุทธอย่างหนึ่งก็คือทำให้พระศาสนานั้นยังไม่เสื่อมถอยไปให้ดำรงอยู่ในจิตใจของแต่ละคนเมื่อเราเข้าใจถูกต้องแล้วนะตอนนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรความเพียรในการที่จะทำให้เป็นดังที่เราได้เรียนรู้มาแล้วว่าขั้นต้นนะรักษาศีลทำอย่างไรนะสมาธิเจริญอย่างไรวิปัสสนาเจริญอย่างไรอันนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินของเราพระพุทธเจ้าทรงเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นแต่การเดินขึ้นอยู่กับเราเองคนที่ไม่เดินหรือว่าเดินช้าก็แสดงว่าความสลดใจนั้นมีน้อยหรือว่าไม่สลดใจไม่สลดใจว่าเรากำลังแก่ลงไปทุกทีและเราก็กำลังจะเจ็บไข้ได้ป่วยในที่สุดเราก็จะต้องตาย
แล้วตายแล้วไม่ตายเลยนะตายแล้วฟื้นหรือเปล่าฟื้นมาอีกชาตินึงไม่ได้ตายเลยเพราะบางคนนี่ถ้าไม่ได้เรียนรู้ธรรมะส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านนะเวลาเช้าๆพระไปบิณฑบาตนี่ชาวบ้านก็คุยกันนะพระยังไม่ทันไปนี่เขาก็จะบอกว่าทำเอาไว้เถอะบุญน่ะแต่ว่าตายแล้วไม่รู้จะได้เกิดหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นบุญของบุคคลเหล่านี้ที่เขาทำเนี่ยเป็นบุญจริงนะแต่ไม่ได้เป็นบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นบารมีด้วยนะเพราะว่าไม่ได้มีกรรมสกตายานไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่มีสัมมาทิฏฐิที่เข้าใจในเรื่องเหตุผลความเป็นจริงคนตายแล้วไม่เกิดได้อย่างไรในเมื่อมีปัจจัยของการเกิดอยู่การเกิดมาจากกรรมกรรมมาจากกิเลสมาจากอกุศลทั้งหลายในเมื่อยังคงมีกิเลสอยู่กิเลสก็เป็นเหตุที่ทำให้ทำกรรมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วแล้วจะไม่เกิดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี้แหละมีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นเองที่สอนให้คนไม่เกิดได้ด้วยข้อปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ในศาสนาอื่นของบางคนที่เขาเป็นคนเจ้าความคิดก็มีนะคือสอนให้ไม่เกิดเหมือนกันแต่ให้เป็นทำลายรูปนี้นะให้เป็นทำร้ายให้เป็นทำลายนะก็กิเลสจะได้ไม่เกิดนะมีการนอนบนหนามบ้างมีการนะอดอาหารหรือว่ามีการทำร่างกายให้เป็นทุกข์ทรมานซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทำให้เป็นตัวอย่างมาแล้วใช่ไหมนะทำทุกขกิริยาอันนั้นไม่ใช่เป็นหนทางในการที่จะดับทุกข์นะเพราะว่าทุกข์ไม่ใช่ไปทำร้ายไม่ใช่เป็นทำลายทุกมีเอาไว้เพื่อกำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้แล้วทำไมจึงต้องเข้าไปกำหนดรู้เพราะว่าถ้าเราไม่กำหนดรู้เราก็จะไม่รู้ว่าทุกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อไม่เข้าไปกำหนดรู้ตามความเป็นจริงก็จะเข้าไปหลงไหลเข้าไปติดใจเข้าไปเพลิดเพลินในทุกนี้แต่เมื่อเข้าไปกำหนดรู้ทุกก็จะรู้ความจริงว่าทุกนี้ก็คือขันธ์ห้านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงไม่ควรแก่การที่จะยินดีไม่ควรแก่การที่จะเพลิดเพลินเมื่อเข้าไปกำหนดรู้ทุกข์มากเท่าไหร่ตัณหาก็เข้าไปแตะต้องเข้าไปรูปคลำขันห้าหรือว่าทุกข์นี้ไม่ได้ยิ่งรู้มากเท่าไหร่นะอวิชชาถูกเปิดโปงมากเท่าไหร่ตัณหาก็เข้าไปแตะต้องไม่ได้เพราะว่าเห็นทุกข์เห็นโทษของขันห้านี้นะก็ทำให้ตัณหานั้นถูกสำรอกค่อยๆสำรอกค่อยๆ คลายด้วยวิปัสสนาด้วยสมถะถ้าเจริญสมถะสำรอกตัณหาถ้าเจริญวิปัสสนาสำรอกอวิชชาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจข้อปฏิบัติจากการศึกษาแล้วก็เริ่มดำเนินโดยการใส่ใจใช้ใจนั่นแหละจิตนั่นแหละนะเข้าไปใคร่ครวญเข้าไปพิจารณาซึ่งเราก็กำลังศึกษาอยู่เรื่องของสัมมาทิฏฐิแล้วเรื่องของสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นตัวทั้งวิปัสสนาด้วยนะแต่ว่าการเจริญสมถะก็ต้องอาศัยกำลังของวิตกอย่างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราค่อยๆเริ่มเข้าไปใส่ใจมนสิการพิจารณาถึงความเป็นจริงของชีวิตซึ่งชีวิตก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมภายในตัวเราเองแล้วก็ภายนอกตัวเราจะเป็นบุตรสามีภริยาญาติพวกพ้องพี่น้องคนที่เดินไปเดินมาทั้งหมดเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ทั้งหมดเลยเป็นปัจจัยแก่การที่จะทำให้อวิชชาในตัวเรานั้นคลายทำให้อวิชชานั้นลดน้อยเบาบางลงเมื่ออวิชชาลดน้อยเบาบางลงด้วยอำนาจของวิชาที่เพิ่มขึ้นนะจากการที่เราเข้าไปตรึกเข้าไปใส่ใจมนสิการนะก็ค่อยๆที่จะเห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเป็นเพียงพระศาสนาเดียวเป็นเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่สอนให้คนไม่เกิดด้วยวิธีการที่ถูกต้องเพราะว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์แต่การไม่เกิดนั้นเป็นสุขแต่ว่าการไม่เกิดนี้ยากหรือง่ายยากนะยากนะการเกิดนั้นน่ะง่ายแต่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมนั้นยากกว่าเกิดในอบายแต่ทุกคนต้องเกิดแน่นอนนะสัตว์ประเภทไหนจะมากกว่ากันระหว่างมนุษย์เทวดาแล้วก็พวกสัตว์อบายสัตว์อบายมีมากกว่ามากแต่เราก็พ้นมาแล้วนะใช่ไหมจะกลับไปอีกไหมนะบางคนไม่อยากกลับแต่ว่าถ้ายังมีบาปอกุศลยังมีอวิชชาอยู่ก็ต้องกลับนะต้องกลับเมื่อไหร่ที่กรรมชั่วที่เกิดจากอกุศลกรรมที่ทำไว้แล้วให้ผลก็ต้องกลับไปสู่อบายภูมิอีกซึ่งก็ไม่น่าจะไปเลยแต่ว่าจำใจจะต้องไปเพราะว่าเราไม่เป็นใหญ่ในตัวเองใครเป็นใหญ่รู้ไหมกรรมเป็นใหญ่นะกรรมเป็นใหญ่นะพระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่เหนืออำนาจของกรรม
ถ้าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็ต้องเป็นไปด้วยอำนาจของกรรมมีความสุขมีความทุกข์เป็นไปตามอำนาจของกรรมยกเว้นเมื่อไหร่ที่พระองค์ใช้ชาวนะเสพสมาบัติเมื่อไหร่อันนั้นก็กรรมมาทำอะไรไม่ได้นะพระองค์มีความเป็นใหญ่เหมือนกันนะโดยการที่พระองค์นะเจริญสมาบัตินะเจริญอภิญญาอะไรต่างๆนี้กรรมก็มาครอบงำไม่ได้ขณะนั้นนะก็เปลี่ยนเพียงชั่วคราวแต่ปกติบุคคลทั่วไปก็อยู่ใต้อำนาจของกรรมซึ่งกรรมใครบงการเขารู้ไหมใครบงการกรรมอยู่เบื้องหลังกิเลสบงการอยู่นะกิเลสบงการกรรมอยู่ถ้าไม่มีกิเลสเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำดีหรือไม่ดีก็ไม่เป็นกรรมเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ที่ทำอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นกรรมแล้วนะเรียกว่ากิริยาเพราะว่าทำกรรมไปแล้วทำอะไรไปเช่นให้ทานนะตั้งใจรักษาศีลเป็นเพียงกิริยาสักแต่ว่าทำเท่านั้นไม่มีผลอะไรแต่ว่ากรรมเก่ายังให้ผลเป็นวิบากอยู่เป็นผลของกรรมที่ดีที่ไม่ดีอยู่นะเพราะฉะนั้นให้รู้ว่ากิเลสนั่นแหละเป็นเหตุที่ทำให้ทำกรรมแล้วกรรมก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เราได้รับวิบากเป็นสุขเป็นทุกข์เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสสิ่งเหล่านี้เป็นผลของกรรมทั้งนั้นนะแต่ว่าเราเข้าใจว่าเป็นเราเข้าใจว่าเราเห็นเราได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสเรามีความสุขเรามีความทุกข์แต่ความจริงแล้วเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าขณะไหนเป็นกรรมขณะไหนเป็นผลของกรรมขณะไหนเป็นรูปธรรมขณะไหนเป็นนามธรรมอันนี้แหละเริ่มที่จะเห็นแจ้งแล้วความเห็นแจ้งภาษาไทยภาษาบาลีคือวิปัสสนานะวิปัสสนาก็คือการเข้าไปรู้ความจริงว่ามันคืออะไรก็คือกรรมคือผลของกรรมถ้าบอกว่าเป็นกรรมเป็นผลของกรรมมันจะมีเราอยู่ตรงไหนนะหาเราไม่เจอนะไม่ใช่เราเป็นเพียงสมมุติบัญญัติเท่านั้นเองเพราะนั้นสมมุติบัญญัติเหล่านี้เนี่ยมีตัวธรรมะตัวหนึ่งที่ทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่ามีจริงๆก็คือสักกายทิฏฐิเชื่อมั่นว่ามีเรามีของเราจริงๆฉะนั้นการที่เจริญวิปัสสนาก็เพื่อที่จะละอวิชชาแล้วก็ละสักกายทิฏฐิยังไม่สามารถที่จะละได้เด็ดขาดก็จริงแต่ว่าค่อยๆสำรอกเพราะว่าการที่จะละได้เด็ดขาดต้องเป็นระดับโลกุตระปัญญาต้องเป็นอริยมรรคซึ่งเราก็จะต้องเข้าใจแนวทางตั้งแต่เริ่มต้นก็คือรักษาศีลเพื่อเจริญสมาธิเพื่อที่จะอบรมวิปัสสนาภาวนาให้ธรรมะ3ประการนี้อธิศีลอธิจิตแล้วก็อธิปัญญามาประชุมกันเมื่อไหร่อันนั้นจึงจะมีอำนาจในการที่จะประหารกิเลสได้เด็ดขาดนะซึ่งเราก็จะต้องค่อยๆอบรมค่อยๆดำเนินนะขึ้นอยู่กับสติสัมปชัญญะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเป็นพหูสูตรนะคือได้ยินได้ฟังมากถ้าได้ยินได้ฟังมากก็จะมีข้อมูลมากเราก็สามารถที่จะเลือกสรรข้อมูลต่างๆในการที่จะอบรมเจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นแล้วก็ละอกุศลได้หลายๆวิธีการไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่มีวิธีการเลยในการที่จะไปละอกุศลนะถ้าเรามีกรรมฐานกองเดียวเช่นถ้าเจริญแต่เมตตานะเจริญแต่เมตตาเจริญเมตตาเนี่ยเหมาะสำหรับคนโทสะจริตแต่เป็นเจริญเมตตากับคนที่เรารักอ่ะเจริญไปเจริญมามีผลคืออะไรรู้ไหมโดยเฉพาะเพศตรงกันข้ามนะเจริญเมตตากับเพศตรงกันข้ามมันมีเหตุที่จะทำให้เกิดราคะได้เพราะว่าเรามีเชื้อของราคะอยู่ใช่ไหมมันก็จะเป็นอุปนิสัยเพราะนั้นเจริญเมตตาไปเจริญเมตตามาในตำราต้องกระแซงนะมีลูกของอมาตย์คนหนึ่งอยากจะเจริญกุศลอยากจะเจริญกรรมฐานไปถามพระประจำตระกูลนะว่าผมจะเจริญนะกุศลเจริญภาวนาเนี่ยเจริญยังไงท่านก็แนะนำให้เจริญเมตตาบอกว่าเจริญเมตตายังไงครับนะบอกว่าก็เจริญไปกับคนที่เป็นที่รักของโยมนั่นแหละนะคนไหนเป็นที่รักของโยมก็เจริญไปก็เลยภรรยาของเขาเป็นคนรักที่สุดเลยนะก็เลยเจริญเมตตากับภรรยาท่านบอกว่าทะเลาะกับกำแพงทะเลาะกับฝายังคืนยังรุ่งเลยนะคืออยากจะไปหาภรรยานะเพราะว่าอันนี้เจริญไม่ถูกส่วนนะจึงต้องมีกรรมฐานหลายๆอย่างหลายๆประการสำหรับคนโทสะควรเจริญเมตตาสำหรับคนมีราคะก็ต้องเจริญอสุภะกายคตาสตินะการที่เป็นคนที่ชอบหลงลืมสติมัวเมาประมาทเพื่อเพลินกับกามคุณก็ควรจะเจริญมรณสติเพราะฉะนั้นจะต้องมีกรรมฐานหลายๆประการเพื่อเอาไว้ละอกุศลหลายๆอย่างเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีอกุศลคนละมากๆเลยนะไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าเป็นปุถุชนปุถุชนแปลว่าอะไรแปลว่าอย่างหนาเลยนะปุถุแปลว่าหนานะแปลว่าหนาไปด้วยกิเลสนะ
คือจึงจะต้องศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมากนะก็เพื่อที่จะคลายจากอกุศลเหล่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธพจน์ไว้ว่าสำหรับราตรีของคนตื่นอยู่เนี่ยนานถ้าคนตื่นจะรู้สึกว่าคืนนึงมันยาวใช่ไหมสำหรับคนที่เดินทางล้าแล้วเนี่ยนะเมื่อยแล้วเนี่ยโยชน์หนึ่งหรือว่ากิโลนึงเนี่ยมันใกล้จังเลยนะถามแล้วถามอีกไม่ถึงสักทีหนึ่งเพราะว่าตัวเองล้าแล้วแต่สำหรับคนผ่านทั้งหลายผู้ไม่รู้สัจธรรมสังสารวัฏนั้นยืดยาวนานอย่างมากเลยการไม่รู้สัจธรรมสัจธรรมมี3ประการคือปริยัติสัจธรรมอย่างหนึ่งปฏิบัติสัจธรรมอย่างหนึ่งแล้วก็ปฏิเวสสัจธรรมอย่างหนึ่งสัจธรรม10ประการคือปริยัติแล้วก็มรรค4ผล4นิพพาน1นะอันนี้เป็นสัจธรรมนะรวมทั้งอริยมรรคมีองค์8ด้วยโพธิปักขิยธรรม37ประการอันนั้นเป็นพระสัจธรรมสำหรับคนที่ไม่รู้พระสัจธรรมก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างนะเป็นเทวดาบ้างนานๆครั้งหนึ่งนานๆมากๆเลยจะไปเกิดเป็นพรหมของเรานี้ก็เคยเกิดเป็นพรหมมาแล้วนะเชื่อไหมว่าเกิดเป็นพรหมมาแล้วไม่อยากเชื่อเลยนะไม่อยากเชื่อเลยแต่ว่าบางคนมีอุปนิสัยในการชอบทำสมาธินะใช่ไหมอุปนิสัยของการชอบทำสมาธิเนี่ยเป็นอุปนิสัยของพวกพรหมนะนะในสมัยที่โลกแตกหมดโยมไปอยู่ที่ไหนมาจักรวาลถูกทำลายโยมไปอยู่ไหนท่านแสดงว่าไปอยู่พรหมนะไปอยู่พรหมเพราะนั้นก็เราไม่รู้อันนี้ก็อาศัยศรัทธาก่อนสิ่งที่เรารู้ไม่ได้นะเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางตาให้เราอาศัยศรัทธาแต่ไม่ใช่ศรัทธาด้วยความงมงายนะศรัทธาเพื่อที่จะทำให้เราเจริญด้วยศีลสมาธิและปัญญาบางลัทธิหรือว่าบางสำนักจะไม่สอนให้บูชาพระศาสดาเพราะกลัวความยึดมั่นถือมั่นกลัวว่าจะไปยึดมั่นถือมั่นในบุคคลก็เลยคำสอนของพุทธเจ้าแสดงไว้อยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็ตามไม่ตรัสรู้ก็ตามพระนิพพานนั้นมีอยู่นะนี่เป็นพระพุทธพจน์เลยนะเพราะฉะนั้นเจ้าลัทธิบางท่านก็เลยสอนให้เป็นสาธารณะทั่วๆไปก็คือสอนกับทุกชาติทุกศาสนาเลยว่าพระนิพพานมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องนับถือพระศาสดาเป็นความยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นความฉลาดอย่างหนึ่งแต่ว่า ก็เป็นความไม่ฉลาดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันคือฉลาดในการที่จะให้มีคนมาฟังโดยที่ไม่เลือกชาติศาสนาเลยแต่ไม่ฉลาดตรงที่ว่าเมื่อเขาไม่เริ่มจากศรัทธานะวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่เป็นอินทรีย์ห้าไม่สามารถที่จะประชุมกันได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากศรัทธาก่อนคนที่จะปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนาจะต้องมีศรัทธาอย่างแรกก็คือกัมมสกตาศรัทธาอันที่สองต้องมีตถาคตโพธิศรัทธาจะต้องมีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไรก็ดำเนินอริยมรรคมีองค์8ไม่ได้เพราะว่าศรัทธานั้นต้องเป็นสัททินทรีย์ต้องเป็นศรัทธาพละต้องมีกำลังมากจึงสามารถที่จะรวบรวมทำให้อินทรีย์5ทำให้โพชฌงค์7ทำให้อริยมรรคมีองค์8ประชุมกันได้นะเพราะฉะนั้นขอให้เพิ่มพูนศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยทำบาปเลยนะชาติที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยทำบาปอะไรเลยมีแต่ทำความดีซึ่งก่อนหน้านั้นตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็บำเพ็ญบารมีมายอมให้ชีวิตเพื่อที่จะเจริญกุศลโดยประการต่างๆเพื่ออนุเคราะห์คนอื่นทั้งนั้นเลยถ้าเราศึกษาประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราควรจะมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าเพราะว่าแม้กระทั่งนะท่านบอกอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ว่ามีศัตรูผู้เป็นบัณฑิตดีกว่ามีมิตรที่เป็นคนพาลเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามีศัตรูแต่ศัตรูคนนั้นเป็นบัณฑิตจริงๆเนี่ยนะโอกาสที่เราจะได้ดีเนี่ยมีเช่นใครรู้ไหมพระเทวทัตนะพระเทวทัตเนี่ยตอนนี้ไปอยู่อเวจีแต่ว่าอนาคตท่านจะได้ดีนะถูกพยากรณ์ไว้แล้วว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าของเรานี่ใครพยากรณ์เราบ้างหรือยังยังเลยเพราะฉะนั้นเรากับพระเทวทัตนี่ใครจะบรรลุก่อนกันนะไม่แน่นะไม่แน่นะถ้าใครไม่ปรารถนาตำแหน่งใหญ่นะอยากจะบรรลุเร็วๆเพราะว่ากับหนึ่งก็บรรลุได้นะกับหนึ่งก็บรรลุได้นะนี่อ่านยังไม่ครบนะแต่ว่าอ่านเถรคถาเจอสององค์แล้ว
นะองค์หนึ่งบำเพ็ญบารมีปรากฏชื่อตอนที่พระพุทธเจ้ากากุสันทะในกัปนี้เองนะท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปแล้วชื่อพระกิมพีระอีกองค์หนึ่งบำเพ็ญตอนพระพุทธเจ้ากัสสปะเองนะก็บรรลุไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะบรรลุได้ถ้าเรามีความภาคเพียรแล้วก็มีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็เราก็ต้องเคยสะสมบารมีในอดีตมาแล้วนะจึงมามีอุปนิสัยในการศึกษาพระธรรมในปัจจุบันนี้นะเพราะฉะนั้นก็อย่ามัวเดินทางอยู่ยาวๆเลยเพราะว่าระยะทางของสังสารวัฏนั้นน่ะมีแต่ขวากหนามมีแต่ทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหล่านี้เป็นทุกข์ทั้งสิ้นเลยความสุขชั่วเล็กน้อยสุขเวทนาเล็กน้อยที่เป็นเหยื่อของมารหรือว่าเป็นบ่วงของมารเนี่ยมาหลอกล่อเราเท่านั้นเองแต่ว่าก็นำมาซึ่งความทุกข์อีกมากมายเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องตั้งความปรารถนาตั้งใจในการที่จะทำดำเนินหนทางให้ถึงพระนิพพานให้ได้นะเร็วที่สุดเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญมากเท่านั้นนะต่อไปเราจะศึกษาเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ต่อนะในหนังสือเล่มที่2เนี่ยนะอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางในการนำออกจากวัฏฏทุกข์ถึงหน้า4นะถึงหน้า4นะขอโอกาสพระเถระกล่าวธรรมด้วยนะครับคราวที่แล้วก็ทราบเรื่องของเหตุผลแล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยมรรคมีองค์8นั้นแสดงสัมมาทิฏฐิก่อนแสดงสัมมาสังกัปปะตามมาตามลำดับองค์มรรคด้วยเหตุผลนะพุทธเจ้าก็ใช้เหตุผลไว้โดยประการต่างๆเนี่ยนะท่านอัครสาจารย์ท่านก็นำมาแสดงต่อไปถึงหน้าที่4ตอนที่แล้วก็พูดถึงนิเทศของสัมมาทิฏฐินะยังไม่จบก็แสดงว่าสัจจะ2ข้างต้นเนี่ยเป็นวัตตะคือเป็นโลกิยะเป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดรู้นะแล้วก็ละด้วยเพราะว่าทุกข์เป็นโลกิยะต้องกำหนดรู้สมุทัยก็เป็นโลกิยะเป็นสิ่งที่จะต้องละเพราะคือตัณหาแล้วก็รวมทั้งอกุศลประเภทต่างๆด้วยสำหรับสัจจะ2ข้างปลายก็คือนิโรธกับมรรคนั้นเป็นวิวัตตะคือเป็นโลกุตระเป็นสิ่งที่เราจะต้องอบรมเจริญแล้วก็ทำให้แจ้งด้วยการยึดมั่นด้วยวิปัสสนานั้นก็ต้องมีในทุกข์กับสมุทัยความจริงแล้วสมุทัยเนี่ยนะสมุทัยเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์แต่ความจริงก็เป็นทุกข์ด้วยนะถ้าพูดถึงวิบากคือขันธ์5วิบากกรรมชรูปคือขันธ์5ในปัจจุบันนะรวมทั้งกุศลอกุศลที่เป็นโลกิยะทั้งหมดเลยนะเป็นทุกขสัตว์ทั้งหมดเลยแต่ว่าตัวตัณหาในอดีตเป็นสมุทัยตัวตัณหาในอดีตเป็นสมุทัยนะคราวนี้ตัวตัณหาและกิเลสอกุศลทั้งหลายในปัจจุบันนี้แหละเป็นทุกข์อยู่แต่จะเป็นสมุทัยที่ทำให้เกิดขันธ์5ในอนาคตนะเป็นสมุทัยที่จะทำให้เกิดขันธ์5ในอนาคตนะเพราะว่ากิเลสนั้นน่ะเป็นเหตุที่ทำให้ทำกรรมแล้วกรรมก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดวิบากถ้าเป็นในพระอภิธรรมวิพังปกรณ์นะอริยสัจในอภิธรรมภาชณีนี้ท่านจะแสดงอย่างละเอียดเลยนะว่าทั้งกุศลมูลและอกุศลมูลทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลธรรมและอกุศลธรรมทั้งหมดนะอันนั้นเป็นสมุทัยนะเป็นสมุทัยส่วนทุกข์คือวิบากและกรรมชรูปวิบากกรรมชรูปตรงนั้นพอเหลือสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านจะแสดงหลายสเต็ปนะพอเหลือสุดท้ายแล้ววิบากกรรมชรูปเป็นทุกข์กิเลสและกุศลอกุศลกุศลอกุศลทั้งหมดรวมทั้งกรรมด้วยกุศลกรรมอกุศลกรรมกิเลสทั้งหมดเลยเป็นสมุทัยเพราะว่าเป็นเหตุที่ทำให้เกิดวิบากนะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าแม้กิเลสทั้งหลายซึ่งจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดวิบากกรรมชรูปในอนาคตแต่ก็เป็นทุกข์ในปัจจุบันที่เราจะต้องกำหนดรู้ด้วยเพราะว่าเรายึดถือว่าเป็นเราอยู่แต่ความจริงแล้วกิเลสก็ไม่ใช่เราแม้กุศลเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความสุขแต่ว่าก็ทำให้เกิดวิบากกรรมชรูปทำให้เกิดขันธ์5นะเพราะฉะนั้นกุศลทำให้เกิดความสุขจริงหรือเปล่าทำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดในตระกูลสูงเกิดมาร่ำรวยกุศลเนี่ยนะแต่ว่าให้เราแก่ด้วยไหมแล้วให้เราตายด้วยหรือเปล่าจุติเนี่ยนะของเรานี่เป็นผลของกุศลนะเพราะฉะนั้นถามว่าโลกิยกุศลนี่ให้ความสุขจริงหรือเปล่าไม่จริงนะไม่จริงต
้องกำหนดรู้ด้วยว่ากุศลทั้งหลายก็เป็นทุกข์ที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานะแต่ว่าต้องอาศัยไปก่อนนะอาศัยกุศลก่อนเพื่อที่จะละอกุศลนะแล้วก็ละกุศลด้วยนะพระอรหันต์เป็นผู้ที่ละทั้งบาปและบุญแต่เราไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นต้องเจริญบุญก่อนนะแล้วก็ละบาปจนกระทั่งในที่สุดก็จะละบาปและละบุญด้วยนะในหน้า4นะหน้า4จริงอยู่พระโยควจรเรียนสัจจะ2ข้างต้นในสำนักอาจารย์โดยย่ออย่างนี้ว่าขันธ์5เป็นทุกข์ตัณหาเป็นสมุทัยดังนี้และโดยพิสดารมีในอธิว่าขันธ์5เป็นไฉนคือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แล้วก็ทบทวนด้วยวาจาอยู่บ่อยๆย่อมทำกรรมนะอันนี้ท่านย่อมาให้หมดเลยนะแต่ว่าขันธ์5คืออะไรบ้างรูปขันธ์มีกี่รูปรูปเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารนะรูปแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรอันนี้เราต้องรู้นะต้องรู้นะเพราะว่าไม่รู้ก็อะไรรู้ไหมที่ทำให้ไม่รู้อวิชชาอวิชชาพยายามรู้มากๆรู้มากๆนั้นไม่มีโทษนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ยึดถือว่าเรารู้มากอันนั้นแหละจะมีโทษนะความรู้นั้นไม่มีโทษอะไรเพราะว่าความรู้นั้นคือปัญญาใช่ไหมแต่ไอการที่เข้าไปยึดว่าเรามีปัญญามากเราปัญญามากกว่าคนอื่นเราเก่งอันนี้นั่นคือโทษนะที่ตามมาพอใจยินดีด้วยอำนาจตัณหาแล้วก็มีมานะที่ยึดถือนั้นใครที่มีตำแหน่งมีความรวยมีความสวยมีอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ระวังนะเทศเก่งนี้ก็เป็นอารมณ์มานะตัณหาได้เหมือนกันนะใช่ไหมทุกอย่างเลยที่ดีๆทั้งหลายเป็นอารมณ์ของตัณหามานะแล้วก็ทิฏฐิได้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำปริญญาในทุกอย่างเลยนะรู้อารมณ์อะไรต้องพิจารณาทั้งหมดจะมีรถเก๋งจะมีบ้านมีช่องมีบุตรมีภรรยามีสามีต้องเอามาพิจารณาทั้งหมดไม่เช่นนั้นก็จะเป็นอารมณ์ของตัณหามานะแล้วก็ทิฏฐินะอวิชชาเขาปกปิดไว้จึงทำให้ไม่พิจารณานะเพราะฉะนั้นก็พยายามเข้าไปพิจารณาเสมอๆเรามีอะไรและรักอะไรมากที่สุดให้พิจารณาสิ่งนั้นมากๆนะอะไรเป็นที่รักของเรามากที่สุดใครเป็นที่รักของเรามากที่สุดตัวเราเองนี่แหละนะแต่ว่าคนอื่นก็เป็นที่รักด้วยไหมเป็นก็ต้องพิจารณาด้วยนะนั้นมีเรื่องให้พิจารณาเยอะนะมีสิ่งที่จะต้องกระทำมากถ้าปรารถนาที่จะพ้นจากทุกข์จริงๆเนี่ยนะจะต้องกระทำกรรมกระทำกรรมในที่นี้ก็คือทำกรรมในใจนั่นแหละสมถาวิปัสสนาเป็นการกระทำกรรมทางใจเป็นมโนกรรมนะเป็นมโนกรรมการกระทำกรรมในที่นี้ก็คือเป็นการเจริญวิปัสสนาแต่ก็หมายถึงเป็นการเจริญสมถะด้วยที่ท่านบอกว่าจะต้องทบทวนบ่อยๆเพื่ออะไรก็เพื่อจะตอกย้ำสมัยก่อนเขาไม่มีพระไตรปิฎกแบบเราปัจจุบันนี้นะเขาไม่มี MP เขาไม่มีไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเลยเขาอาศัยใส่ใจมนสิการนะเปล่งวาจาในการที่จะสาธยายธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วไม่ให้หลงลืมเพื่อที่จะตอกย้ำทำให้มีสัญญามั่นคงในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่เกินจากอริยสัจ4ไม่เกินจากอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าทำกรรมใส่ใจมนสิการอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเปล่งวาจาอย่างนี้อยู่บ่อยๆสัญญาความจำเหล่านี้ก็จะตั้งมั่นในใจแต่ปัจจุบันนี้นะของเรานี่ก็ไม่อยากสาธยายแล้วไม่อยากจำแล้วเพราะว่าอยากรู้มาอะไรก็ไปเปิดคอมพิวเตอร์ดูใช่ไหมก็ไปเปิดหนังสือดูนะมีครูอาจารย์ให้ถามเยอะแยะเลยนะเพราะนั้นก็เลยไม่พยายามที่จะจดจำไว้ในใจนะก็เลยถามว่ามีสติมากหรือมีสติน้อยพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะเราระลึกถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบ่อยไหมเราได้รู้สึกตัวในการที่จะรู้ว่ามีแต่นามธรรมรูปธรรมนะที่มาทั้งหมดนี่นะรอบๆตัวเรามีแต่นามธรรมกับรูปธรรมทั้งหมดเลยนะมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างไหมนะถ้าไม่มีความรู้สึกอย่างนี้ก็แสดงว่าสัญญาความจำในความเป็นอนัตตาความจำในความเป็นนามธรรมและรูปธรรมของเรานี้ยังไม่มีกำลังเลยนะงั้นก็พยายามที่จะใส่ใจนะตอนที่ระลึกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าความจำยังไม่ดีก็ต้องเปล่งวาจาก่อนนะไม่มีอะไรนะเนี่ยมีแต่ขันธ์5ทั้งนั้นเลยรูปร่างกายทั้งหมดที่แต่ละคนนี้พามานี่ก็คือรูปขันธ์27รูปทั้งนั้นแต่ว่านามขันธ์เป็นตัวที่ทำให้สามารถที่จะมาได้นามขันธ์ก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
พยายามที่จะสาธยายเปล่งวาจาเรื่อยๆนะมนสิการเรื่อยๆก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้สัญญานั้นมั่นคงแล้วก็ทำให้เราระลึกได้นะว่ามีแต่นามธรรมกับรูปธรรมทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นจะต้องเรียนอารมณ์ของวิปัสสนาเหล่านี้ก็คือขันห้าไม่ใช่เฉพาะขันห้าเท่านั้นนี่ท่านแสดงมาเป็นตัวอย่างนะเป็นต้นแต่ความจริงใครจะเรียนโดยนัยยะของอายตนะโดยสัจจะโดยอินทรีย์โดยปฏิจจสมุปบาทโดยธรรมะ200ประเภท201ประเภทนะอันนี้ถ้าใครรู้ละเอียดก็จะมีอารมณ์ของการใคร่ครวญมนสิการพิจารณาได้มากแต่ในสัจจะ2นอกนี้ก็คือในนิโรธกับมรรคพระโยคาวจรก็หมายถึงผู้ที่ตั้งใจในการที่จะประกอบความเพียรในการปฏิบัติธรรมะเพื่อออกจากวัฏทุกข์ย่อมทำกรรมด้วยการฟังเท่านั้นนิโรธคือพระนิพพานกับอริยมรรคก็คือการประชุมกันของศีลสมาธิปัญญาเรียนรู้ฟังเท่านั้นนะไม่ต้องเข้าไปไตรตรองด้วยไตรลักษณ์ไม่ต้องเข้าไปพิจารณาโดยไตรลักษณ์แต่ว่าเป็นการเรียนรู้ถ้าจะทำก็คือทำยถปริญญาได้นะท่านบอกว่าทำกรรมด้วยการฟังเท่านั้นอย่างนี้ว่านิโรธสัตว์น่าปรารถนาก็คืออิทถังน่าใคร่กันตังน่าพอใจมนาปังมรรคสัตว์ก็น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่มีอะไรเลิศประเสริฐนะกว่าพระนิพพานกว่าอริยมรรคนะในบรรดาสังคตะธรรมทั้งหลายเนี่ยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นยอดของสังคตะธรรมนะขอโทษในบรรดาสังคตะธรรมทั้งหลายคือธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งอริยมรรคมีองค์8เป็นธรรมะที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดเป็นโลกุตระธรรมแต่ในบรรดาสังคตะธรรมและอสังคตะธรรมทั้งหลายวิราคะธรรมหมายถึงพระนิพพานเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นเราควรจะตั้งจิตตั้งใจน้อมใจไปในการที่จะบรรลุพระนิพพานด้วยการเจริญอริยมรรคมีองค์8ให้อริยมรรคมีองค์8นั้นสถิตตั้งอยู่ในใจของเราเมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะก็ตั้งความปรารถนาไว้นะจะคุ้นขอให้กุศลนี้เป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานโบราณเขาก็จะมีการสอนเวลาใส่บาตรใช่ไหมข้าวขาวเหมือนดอกมะลิยกขึ้นท่วมหัวว่ายังไงนะใครจำได้นะขอให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานนิพพานปัจจโยโหตุนะเขาก็สอนกันมานะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไม่รู้ว่าเข้าใจอภิธรรมบ้างหรือเปล่านะแต่ปรารถนาไว้ก่อนเถอะเชื่อไหมว่ากุศลญาณวิปยุตเนี่ยเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานได้ในที่สุดนะเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานได้ในที่สุดนะเพราะว่ากุศลญาณวิปยุตเขาก็มีการพัฒนาตัวเหมือนกันนะโดยเฉพาะถ้าเราตั้งใจนะทำบุญโดยไม่ประกอบปัญญาหรอกแต่ว่าตั้งใจปรารถนานิพพานเดี๋ยวกุศลนะที่เป็นญาณวิปยุตนี้จะเป็นปัจจัยทำให้ไปเกิดเจอกับบัณฑิตหรือไปเกิดในประเทศอันสมควรก็ได้แล้วก็แรงปรารถนานั่นแหละจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เราได้มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมนะเมื่อมีการได้ยินได้ฟังพระธรรมแล้วมีการตั้งใจจริงนะความตั้งใจเดิมถ้าเรามีการตั้งใจบ่อยๆเขาจะตอกย้ำนะเขาจะเป็นปัจจัยให้เราเนี่ยไม่เบี่ยงเบนไปผิดทางเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งความปรารถนาไว้ด้วยกุศลจิตความปรารถนานั้นจะสำเร็จในที่สุดพระพุทธเจ้าแสดงว่าความปรารถนาของผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะฉะนั้นถ้าสมาทานศีลดีแล้วก็ตั้งความปรารถนาดีๆแล้วก็เริ่มที่จะอบรมน้อมนำไปตามที่เราตั้งความปรารถนาไว้ก็จะเป็นปัจจัยแก่ความสำเร็จได้เมื่อเธอทำกรรมอยู่อย่างนี้ก็คือทุกข์กับสมุทัยอันนั้นก็จะต้องมีการน้อมไปในการพิจารณาโดยยาตปริญญารู้ลักษณะพร้อมทั้งปัจจัยโดยตีรณปริญญาเข้าไปรู้ไตรลักษณ์โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาส่วนมรรคกับนิพพานก็ตั้งความปรารถนาไว้น้อมจิตน้อมใจไปว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเมื่อเธอทำกรรมอยู่อย่างนี้ย่อมแทงตลอดสัจจะ4ด้วยการแทงตลอดคราวเดียวกันย่อมตรัสรู้ด้วยการตรัสรู้คราวเดียวกันคือแทงตลอดทุกข์ด้วยการแทงตลอดคือการกำหนดรู้อันนี้เขาเรียกว่าทุกขะทุกขังเนี่ยปริญญาปฏิเวทะนะปริญญาปฏิเวทนะก็คือแทงตลอดด้วยการกำหนดรู้ย่อมแทงตลอดสมุทัยด้วยการแทงตลอดก็คือการละสมุทยังปหานะปฏิเวทนะย่อมแทงตลอดนิโรธด้วยการแทงตลอดคือการทำให้แจ้งนิโรธังสัจฉิกิริยาปฏิเวทนะ
ย่อมแทงตลอดมรรคด้วยการแทงตลอดคือการเจริญมรรคังภาวนาปฏิเวทนะย่อมตัดสรู้ทุกข์ด้วยการตัดสรู้ก็คือการกำหนดรู้ปริญญาอภิสมะเยนะก็คือปริญญาพิสมัยนั่นเองย่อมตัดสรู้สมุทัยด้วยการตัดสรู้ก็คือการละปหานาพิสมะเยนะย่อมตัดสรู้นิโรธด้วยการตัดสรู้คือการทำให้แจ้งสัจฉิกิริยาพิสมะเยนะย่อมตัดสรู้มรรคด้วยการตัดสรู้คือการเจริญมรรคทางภาวนาพิสมะเยนะการตัดสรู้ดูเหมือนกับง่ายๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่ยากแสนยากท่านอุปมาเหมือนกับว่ากระต่ายอ่ะกระต่ายนี่มีหางยาวไหมนะกระต่ายถ้าเกิดตกไปในทะเลเนี่ยมันจะหาที่พึ่งได้ไหมเนี่ยนะมันจะพึ่งได้ยังไงว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะกระต่ายนี่นะเพราะฉะนั้นนี่หาที่พึ่งยากเลยนะสำหรับกระต่ายการตัดสรู้อริยมรรคก็ยากแสนยากยิ่งกว่านั้นนะจะเอื้อมมือนะไปถึงพระวักกพรมจะเหยียดเท้าไปถึงอเวจีมหานรกก็ยังง่ายกว่าการที่จะตัดสรู้อริยสัจ4เพราะว่าคนที่เขาได้อภิญญาเขาสามารถที่จะทำได้นะแต่คนได้อภิญญาไม่ใช่ว่าจะได้ตัดสรู้อริยสัจ4ทุกท่านเพราะฉะนั้นการตัดสรู้อริยสัจ4นั้นเป็นของที่ยากแสนยากไม่ง่ายเลยแต่ว่าไม่พ้นวิสัยสำหรับผู้ที่มีความเพียรถ้ามีความเพียรแล้วประสบความสำเร็จได้คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเพียรแล้วก็ศึกษาตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปอยู่อย่างนี้ไม่ทอดทิ้งก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราสามารถที่จะตรัสรู้ได้สักวันหนึ่งแล้วแต่กำลังของความเพียรของเราแล้วแต่กำลังของปัญญาแล้วแต่กำลังของศรัทธาด้วยนะการเรียนการสอบถามการฟังและการทรงจำการพิจารณาอันนี้หมายถึงการแทงตลอดนะการแทงตลอดด้วยการเรียนการสอบถามการฟังการทรงจำและการพิจารณาย่อมมีในสัจจะ2ในส่วนเบื้องต้นส่วนเบื้องต้นก็หมายถึงปุพพภาคมรรคคือขณะที่กำลังเจริญอยู่สามารถที่มีการแทงตลอดก็คือมีความเข้าใจนั่นเองความเข้าใจจากขั้นการเรียนความเข้าใจจากขั้นการสอบถามความเข้าใจจากขั้นการฟังแล้วขณะที่ทรงจำก็สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยแล้วก็การพิจารณาก็คือเข้าไปทำปริญญาแล้วก็แทงตลอดในสภาวะธรรมก็คือทุกข์จะมีในสัจจะ2เท่านั้นก็คือทุกข์กับสมุทัยนะก็คือโลกิยธรรมทั้งหลายเหล่านี้นะส่วนการแทงตลอดด้วยการฟังเท่านั้นนะเขาเรียกว่าโสนะปฏิเวโทเยวะย่อมมีในสัจจะ2ข้างหลังก็คือในนิโรธกับมรรคนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฟังเรื่องของพระนิพพานและเรื่องของอริยมรรคให้เข้าใจแจ่มแจ้งเรียกว่าเป็นการแทงตลอดได้เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นโลกุตระเป็นเพียงโลกิยะความเข้าใจเท่านั้นส่วนในภายหลังก็คือขณะแห่งอริยมรรคอปรภาเคเนี่ยขณะแห่งอริยมรรคย่อมแทงตลอดสัจจะ3โดยกิจมีปริญญากิจนะปริญญากิจคือแทงตลอดทุกข์ด้วยการกำหนดรู้แทงตลอดสมุทัยด้วยการละแทงตลอดมรรคนะโดยการอบรมเจริญอันนี้เป็นการแทงตลอดโดยกิจย่อมแทงตลอดในนิโรธคือพระนิพพานนั้นโดยเป็นอารมณ์ในนิโรธสัจโดยความเป็นอารมณ์ตรัสรู้อริยสัจ4ขณะนั้นขณะที่อริยมรรคเกิดเนี่ยนะมีนิพพานเป็นอารมณ์เท่านั้นแต่สำหรับทุกข์สมุทัยและมรรคไม่ได้เป็นอารมณ์ในขณะนั้นนะแต่ก็ชื่อว่าเป็นการตรัสรู้อริยสัจ4เหมือนกันโดยการกระทำกิจสมบูรณ์แล้วนะก็เรียกว่าเป็นการตรัสรู้อริยสัจ4ในการแทงตลอดโดยกิจและอารมณ์เหล่านั้นญาณในการแทงตลอดคือปฏิเวทญาณแม้ทั้งปวงเป็นโลกุตระญาณในการฟังการทรงจำการพิจารณาเป็นโลกิยะที่เป็นกามวจรส่วนปัจเจกขณะญาณย่อมมีแก่ผู้ที่มีสัจจะอันบรรลุแล้วก็คือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้วและพระโยคาวจรนี้เป็นอาธิกรรมมิกะบุคคลหมายถึงว่าเป็นผู้ที่เริ่มอบรมเป็นการเริ่มฝึกฝนเพราะฉะนั้นปัจเจกขณะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่กล่าวไว้ในที่นี้นะสำหรับผู้บรรลุแล้วก็จะต้องมีปัจเจกขณะญาณแล้วการที่จะมีปัจเจกขณะญาณบริบูรณ์ก็ต้องหมายถึงว่ามีการศึกษาเรียนรู้มาดีแต่ถึงแม้ไม่ได้มีการศึกษาเรียนรู้มาดีแต่ในอดีตชาติเคยบำเพ็ญมาแล้วเคยศึกษามาแล้วปัจจุบันแม้ไม่ได้ศึกษานะอันนี้ต้องหมายถึงพวกอุคติตัญญูวิปจิตตัญญูพวกนี้นะตรัสรู้แล้วเนี่ยนะ
ท่านอาจจะไม่ได้พิจารณาปัจจเวคณญาณทั้งหมดนะปัจจเวคณญาณไม่ต้องเกิดไม่จำเป็นต้องเกิดทั้งหมดนะปัจจเวคณญาณเนี่ยถ้าบรรลุมรรคหนึ่งมรรคหนึ่งจะมีปัจจเวคณญาณ5อย่างถ้าบรรลุแล้วต้องพิจารณามรรคที่ตนเองได้บรรลุผลพิจารณานิพพานพิจารณากิเลสที่ละแล้วพิจารณากิเลสที่เหลืออยู่พระอริยบุคคลแต่ละท่านจะต้องพิจารณาอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องพิจารณากิเลสที่เหลืออยู่เพราะว่าไม่มีกิเลสอะไรเหลืออยู่อีกแล้วพระอริยบุคคลจึงไม่เข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นปุถุชนแต่ถ้าเกิดไม่ได้เรียนปริยัติมาดีก็อาจจะเข้าใจผิดได้เหมือนกันนะเช่นพระมหานามะท่านเข้าใจท่านบรรลุเป็นพระสกทาคามีแต่ท่านเข้าใจว่าท่านเป็นพระอนาคามีอันนี้อรรถกถาท่านแสดงว่าไม่ได้เรียนปริยัติมาดีนะเมื่อบรรลุแล้วในยุคก่อนนั้นไม่ได้เรียนละเอียดแบบปัจจุบันนี้นะเพราะฉะนั้นของเราถ้าเรียนละเอียดนะเราก็จะต้องรู้ตัวว่าวิปัสสนาญาณเกิดหรือยังบรรลุเป็นอริยะยังไม่บรรลุเพราะอะไรนะถ้าจะบรรลุเพราะอะไรนะอันนี้เราจะต้องรู้ตัวเองนะการบรรลุไม่ใช่ให้ผู้อื่นพยากรณ์แม้กระทั่งวิปัสสนาญาณก็ไม่ใช่ให้ผู้อื่นพยากรณ์ให้เรานะว่าตอนนี้คุณได้วิปัสสนาญาณนั้นแล้วได้วิปัสสนาญาณนี้แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครจะมาพยากรณ์ใครนะแต่ว่าสนทนาธรรมกันได้สนทนาธรรมกันได้นะเพราะนั้นพระปริยัติธรรมนี้จะเป็นตัวชี้เป็นแนวทางเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความเข้าใจแล้วก็ไม่สงสัยปุถุชนมีความหมายอย่างหนึ่งก็คือแงนหน้ามองศาสดาเป็นนิดอาจารย์ว่ายังไงอาจารย์ว่ายังไงก็จะทำตามอาจารย์ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกัลยาณปุถุชนนะกัลยาณปุถุชนเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานนะเป็นหลักนะเป็นประมุขอาจารย์ไหนจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งเขาอ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แต่ก็ต้องเทียบเคียงกับพระธรรมเทียบเคียงกับพระวินัยว่าจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องรู้ปริยัติไงหรือว่าใครจะอ้างก็แล้วแต่นะพุทธาประเทศสังฆาประเทศพระภูระเถระประเทศหรือว่าพระเถระรูปเดียวจะอ้างใครก็ตามจะมีชื่อเสียงทรงพระไตรปิฎกว่าท่านว่าอย่างนี้แต่ต้องมาเทียบเคียงกับพระธรรมวินัยทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใครเป็นใหญ่เลยนะนอกจากพระธรรมวินัยที่จะเป็นใหญ่เท่านั้นต่อไปอันหนึ่งการผูกใจการใส่ใจการมนสิการและการพิจารณาอันนี้เป็นเรื่องของความตั้งใจจริงในการที่จะปฏิบัติก็คือเจริญสมถวิปัสสนาซึ่งการบรรลุธรรมะเน้นวิปัสสนานะแต่ให้รู้ว่าขาดสมถะไม่ได้ความผูกใจการใส่ใจเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าอาโภคะเป็นความผูกใจสมณาหารเป็นการใส่ใจมนสิการก็คือทำไว้ในใจปัจจเวคณาคือการพิจารณาย่อมไม่มีแก่ภิกษุนี้ในการก่อนก็คือสำหรับคนไม่เห็นทุกข์ก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยนะไม่คิดในการที่จะปฏิบัติธรรมะก็มีการผูกใจไม่มีการใส่ใจทั้งสิ้นไม่มีการมนสิการแต่การกำหนดว่าเราจะกำหนดรู้ทุกข์จะละสมุทัยจะทำนิโรธให้แจ้งจะเจริญมรรคจะไม่มีการผูกใจการที่จะอบรมหรือว่าเจริญการที่จะรู้อริยสัจ4เนี่ยนะการก่อนนั้นจะไม่มีการใส่ใจในการที่จะรู้แต่ย่อมมีจำเดิมแต่การกำหนดถือเอาเมื่อไหร่ที่เราฟังธรรมะจนกระทั่งเข้าใจแล้วก็เริ่มในการที่จะกำหนดรู้ทุกข์ตอนนั้นจะเริ่มมีอาโภคะนะมีความตั้งใจมีการผูกใจไว้ว่าเราจะต้องรู้ให้ได้แต่ในการภายหลังทุกข์ย่อมเป็นอันเธอกำหนดรู้แล้วโดยแท้สมุทัยย่อมเป็นอันเธอละแล้วนิโรธย่อมเป็นอันเธอทำให้แจ้งแล้วมรรคก็ย่อมเป็นอันเธอเจริญแล้วเหมือนกันอันนี้ท่านก็พูดรวบรัดเลยนะแต่ความจริงแล้วขั้นตอนนะเราทำสิ่งเดียวแต่สามารถที่จะมีผลได้ถึง4อย่างนะคือการกำหนดรู้ทุกข์นี่แหละการกำหนดรู้ทุกข์จะเป็นการละสมุทัยไปในตัวแต่ต้องมีตังหากด้วยนะเพราะว่าขณะที่รู้ทุกข์ขณะนั้นเช่นรู้ว่าขันธ์5นี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขณะนั้นสมุทัยคือตัณหาจะไม่เข้าไปยินดีพอใจในทุกข์ขณะนั้นแต่ถ้าเกิดวิปัสสนาไม่เกิดเดี๋ยวตัณหาก็จะมาอีกเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่วิปัสสนาไม่เกิดนะก็ต้องละตัณหาด้วยเจริญอสุภกรรมฐานเจริญกายคตาสติพิจารณาโทษของกามทั้งหลายอันนี้ก็จะเป็นการละตัณหาด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันขณะเจริญวิปัสสนาขณะนั้นกำหนดรู้ทุกข์เป็นการละสมุทัย
แล้วก็เป็นการเจริญมรรคด้วยเป็นปุพพภาคมรรคขณะที่เข้าไปกำหนดรู้ทุกขณะนั้นคือวิตกะตรึกที่ขันห้าปัญญาคือสมาธิก็เข้าไปค่อยๆเข้าใจในขันห้านั้นนะอันนี้เป็นการกำหนดรู้ทุกแต่ว่าสมาธิเป็นมรรคสัมมาสังกัปปะก็เป็นมรรคเอกคตาวิริยะหรือว่าสติในขณะนั้นก็เป็นองค์มรรคทั้งนั้นเลยเป็นปุพพภาคมรรคการเจริญวิปัสสนาของบุคคลที่เจริญวิปัสสนาพระโยคาวจรทั้งหลายนะให้รู้ว่าคนไหนที่เริ่มเจริญวิปัสสนาแสดงว่ามีอัธยาศัยในการน้อมไปในพระนิพพานแล้วไม่เช่นนั้นจะมาเจริญวิปัสสนาทำไมนอกจากเข้าใจผิดนะใครเข้าใจผิดว่าว่านิพพานเป็นเมืองแก้วนะแล้วก็มาเจริญวิปัสสนาอันนั้นก็เริ่มต้นก็คือฟังนิโรธสัจไม่เข้าใจแล้วเจริญวิปัสสนาก็ไม่ใช่เป็นวิธีการที่ถูกต้องแน่นอนเพราะว่าเริ่มต้นคือต้องรู้จักทุกสมุทัยนิโรธมรรคอย่างดีเขาใช้คำว่าแทงตลอดด้วยนะปฏิเวทะแต่ไม่ใช่ปฏิเวทญาณถ้าเป็นปฏิเวทญาณต้องเป็นโลกุตระแต่ปฏิเวทะในที่นี้หมายถึงว่าความรู้แจ่มแจ้งในอริยสัจ4ต้องเข้าใจพระนิพพานดีด้วยนะเราจะเข้าใจนิพพานได้ไหมในเมื่อไม่เห็นไม่เคยแทงตลอดเคยฝันถึงพระนิพพานบ้างหรือเปล่าไม่เคยเลยเพราะว่าไม่ใช่วิสัยของปุถุชนนะแต่ว่าเข้าใจได้เปรียบเทียบได้พระพุทธเจ้าตอนที่เป็นสุเมธาดาบสท่านก็อาศัยจินตญาณอาศัยมนสิการอาศัยการอนุมานนั่นแหละนะพระองค์ก็อนุมานว่าเมื่อความมืดมีความสว่างก็ต้องมีใช่ไหมนะเมื่อความชั่วมีอกุศลมีความดีก็มีอยู่เพราะฉะนั้นในเมื่อการเกิดมีความไม่เกิดก็ต้องมีอันนี้เป็นความเข้าใจในพระนิพพานโดยที่พระองค์นี้ไม่ได้ฟังจากใครมาเลยในชาตินั้นนะแต่อาศัยอุปนิสัยปัจจัยในการฟังในอดีตมาอันนี้เราก็ศึกษาจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมามีจินตญาณของตัวเราเองนะคือมีการคิดจนกระทั่งเข้าใจว่าพระนิพพานเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรแม้ไม่ประจักษ์แจ้งนะก็จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจอริยมรรคควรจะเป็นอย่างไรอันนี้เราจะต้องมีความเข้าใจด้วยนะไม่อย่างนั้นนี่เขาบอกว่าอริยมรรคมันเป็นอย่างนั้นมันมีแสงสว่างวูบวูบวาบอย่างนั้นอันนั้นเป็นอริยมรรคได้มรรคที่หนึ่งแล้วต้องมีแสงสว่างนะถ้าเกิดสัปปะงกครั้งหนึ่งได้มรรคหนึ่งเคยได้ยินหรือเปล่าอันมาเคยได้ยินมานะสัปปะงกครั้งหนึ่งนี่ได้มรรคแรกแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่ต้องฟังเรื่องของอริยมรรคให้เข้าใจฟังเรื่องของพระนิพพานให้เข้าใจฟังเรื่องของสมุทัยแล้วก็ทุกข์ทั้งหลายให้เข้าใจอย่างดีเราจึงจะไม่หลงแล้วก็ไม่สงสัยแล้วก็จะได้ไม่ต้องคอยแงนมองหน้าศาสดาเป็นนิดนะอันนั้นเป็นวิสัยของปุถุชนซึ่งจะไม่ได้เลื่อนขั้นเป็นกัลยาณปุถุชนเลยนะถ้ายังคอยแต่มองว่าอาจารย์จะว่าอย่างไรนะต้องเทียบเคียงตลอดยุคนี้มีตำราให้เยอะแยะเลยก็ต้องเทียบเคียงถ้าอาจารย์พูดกล่าวถูกจากตำราเราก็ให้ความเชื่อมั่นกับอาจารย์มากขึ้นแต่ถ้าเกิดอาจารย์พูดผิดจากตำราอันนี้ต้องมาวินิจฉัยแล้วตำราควรจะผิดหรืออาจารย์ควรจะผิดถ้าเกิดอาจารย์พูดผิดจากตำราเราจะทำยังไงทำไงดีนะโดยเฉพาะเราจะต้องสอนธรรมะด้วยนะจะทำยังไงจะพูดตามตำราดีหรือว่าจะพูดตามอาจารย์ดีเพราะว่าอาจารย์กับตำราไม่ตรงกันแล้วนะอันนี้แหละเป็นเรื่องของการพิสูจน์นะว่าเราจะเป็นพุทธสาวกหรือเปล่านะเป็นเครื่องพิสูจน์นะจะรักษาพระศาสนาหรือเปล่าก็เป็นเครื่องพิสูจน์เหมือนกันเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นให้ความเป็นใหญ่กับพระธรรมนะพระเจ้าให้ความเป็นใหญ่กับพระธรรมเพราะไม่ว่าเป็นใครก็แล้วแต่นะครั้งหนึ่งนะของพระภิกษุนี่ถ้าโยมยืนอยู่ขอโทษถ้าโยมนั่งอยู่แล้วพระภิกษุยืนนะพระภิกษุจะไม่แสดงธรรมกับโยมนะถ้าเกิดพระภิกษุบอกว่าอ้าวโยมยืนขึ้นก็ไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่ามีวินัยกำกับไว้ว่าขอการแสดงกล่าววินัยด้วยนะครับมีพระวินัยกำกับไว้ว่าถ้าภิกษุนั่งอยู่ห้ามแสดงธรรมกับขอโทษถ้ายืนอยู่ห้ามแสดงธรรมกับผู้ที่นั่งอยู่ถ้าภิกษุไม่สวมรองเท้าห้ามแสดงธรรมกับผู้สวมรองเท้าถ้าภิกษุอยู่ข้างล่างโยมอยู่ข้างบนหรือภิกษุไม่ได้นั่งยานโยมนั่งยานอยู่ห้ามแสดงธรรมภิกษุเดินไปข้างหลังโยมอยู่ข้างหน้าห้ามแสดงธรรมกับคนอยู่ข้างหน้าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์นะก็มีภรรยาแพ้ท้องก็อยากจะบริโภคอยากจะกินมะม่วงนะก็ทำให้หายแพ้ท้องได้มะม่วงตอนนั้นไม่มีเลยนอกจากมะม่วงในสวนของพระราชานะก็เลยพระโพธิสัตว์ทำยังไงด้วยความรักภรรยานะก็แอบเข้าไปตอนเช้ามืดเลยเข้าไปปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วง
จะเก็บมะม่วงก็เก็บคงจะหลายลูกนะพระราชาเสด็จพอดีเลยวันนั้นเข้าไปในพระราชอุทยานแล้วก็เกิดเข้าไปนั่งใต้ต้นมะม่วงด้วยนะอามาตย์ก็เกิดปุโรหิตก็เกิดไปสอนธรรมะตอนนั้นปุโรหิตก็นั่งข้างล่างพระราชาก็นั่งข้างบนนะนั่งบนพระแท่นเนี่ยนะก็สอนธรรมะกันไปพระโพธิสัตว์นี่ทนไม่ไหวนะพระโพธิสัตว์นี่ต้องไต่จากต้นมะม่วงลงมาแล้วก็มากล่าวคาถานะบอกคนหนึ่งไม่เคารพธรรมนะเพราะแสดงธรรมในที่ต่ำอีกคนหนึ่งไม่เคารพธรรมเพราะว่าเรียนธรรมบนที่สูงแต่ว่าอีกคนหนึ่งก็ไม่เคารพธรรมเพราะว่าไปมาทำอทินาทานของคนอื่นเขาใช่ไหมนะฉะนั้นพระราชาก็เกิดประทับใจมากว่าคนนี้ไม่กลัวตายนะไปขโมยของพระราชาต้องถูกประหารชีวิตอยู่แล้วนะแต่ด้วยความเคารพในธรรมะนะจึงทำให้ลงมากล่าวธรรมะนะเพราะพระราชาก็ทำไม่ถูกให้ผู้ที่ต่ำกว่าก็จริงแต่ว่าเวลากล่าวธรรมแล้วต้องให้นั่งในที่สูงนะพระภิกษุนี้ถ้าเกิดพรรษาน้อยสามารถนั่งบนที่สูงแล้วก็ให้พระเถระนั่งต่ำกว่าได้นะพระเถระสามารถนั่งเสมอกับพระอ่อนพรรษากว่าในการแสดงธรรมถ้าพระพรรษาอ่อนกว่าแสดงธรรมนะนั่งเสมอได้นั่งต่ำกว่าได้แต่นั่งสูงกว่านี้ไม่ควรแต่ถ้าเกิดพระเถระไม่รู้นะพระเถระเกิดไปนั่งสูงกว่านะแล้วก็เชื้อเชิญพระภิกษุใหม่หรือพระภิกษุอ่อนกว่าลูกศิษย์แสดงธรรมลูกศิษย์ควรจะแสดงหรือไม่ควรแสดงถ้าไม่แสดงก็เท่ากับว่าไม่เคารพพระอาจารย์นะแล้วก็ไม่เคารพในธรรมด้วยนะเพราะว่าพุทธเจ้าแสดงว่าต้องเคารพในพรรษาในพรรษาที่มากกว่าเคารพในครูบาอาจารย์ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีโยนิโสมนสิการว่าเราจะแสดงธรรมกับคนอื่นนะแสดงธรรมกับคนอื่นนะแสดงกับพระภิกษุที่อยู่ในที่นั้นก็ได้นะโยมยืนอยู่นะแล้วก็เกิดใส่รองเท้าข้าราชการนี่ถ้าเกิดถอดรองเท้านี่ผิดวินัยนะใช่ไหมพวกทหารนี่นะใส่รองเท้าโอ๊บใส่รองเท้าต่างๆเนี่ยถ้าเกิดไปถอดนี่ผิดพระวินัยเพราะฉะนั้นถ้าพระภิกษุจะต้องแสดงธรรมตรงนั้นนี่ให้มนสิการคนที่ถอดรองเท้าอยู่ว่าเราจะแสดงธรรมให้กับคนที่ถอดรองเท้าอยู่อันนี้ก็เป็นสติสัมปชัญญะของพระภิกษุแล้วก็ไม่ผิดพระวินัยด้วยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้ความสำคัญกับพระธรรมอย่างมากเลยเราก็ต้องให้ความสำคัญกับพระธรรมนะเพราะว่าถ้าเราไม่รักพระธรรมถ้าไม่เคารพในพระธรรมพระธรรมก็จะไม่อนุเคราะห์เราเลยการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็เป็นไปไม่ได้ต่อไปบรรดาสัจจะย่อหน้าสุดท้ายบรรดาสัจจะเหล่านั้นสัจจะ2เป็นธรรมลึกซึ้งเพราะเห็นได้ยากสัจจะ2เป็นเห็นได้ยากเพราะลึกซึ้งสัจจะ2ที่เป็นธรรมลึกซึ้งเห็นได้ยากนี้หมายถึงสัจจะข้างต้นนะก็คือทุกข์กสัตว์กับสมุทัยสัตว์เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเพราะเห็นได้ยากแม้ว่ามีอยู่กับเราเนี่ยนะร่างกายรูปร่างกายทั้งหมดเป็นรูปขันธ์เป็นทุกขสัตว์นะกิเลสทั้งหลายนามธรรมทั้งหลายก็เป็นทุกขสัตว์เหมือนกันกิเลสเป็นสมุทัยสัตว์มีอยู่ทุกวันเลยแต่ว่าถามว่าเราแทงตลอดในทุกขสมุทัยนี้หรือยังไม่แทงตลอดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเราตลอดเลยใช่ไหมนะถ้าไม่เริ่มแยกแยะว่าเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็ไม่สามารถที่จะแทงตลอดในทุกข์กับสมุทัยที่มีอยู่ทุกๆวันนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเพราะว่ามันเห็นได้ยากนะเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากนะส่วนสัจจะที่เห็นได้โดยยากเพราะลึกซึ้งหมายถึงนิโรธแล้วก็มรรคพระนิพพานกับอริยมรรคเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากลึกซึ้งด้วยเห็นได้ยากด้วยเพราะว่าไม่มีให้เห็นอยู่นะเป็นธรรมชาติที่ไม่มีให้เห็นอยู่นะแล้วก็เป็นการลึกซึ้งเป็นความลึกซึ้งโดยสภาพเลยที่จะต้องอบรมเจริญให้มีอริยมรรคจึงสามารถที่จะประจักษ์แจ้งพระนิพพานได้อริยสัจทั้ง4เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าท่านใช้โวหารว่าอริยสัจ2ข้างต้นเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเพราะเห็นได้ยากคือแม้มีอยู่ก็ไม่เห็นแสดงว่าเห็นได้ยากใช่ไหมแต่ว่าอริยสัจ2ข้างท้ายคือโลกุตระอริยสัจนั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากเพราะว่าไม่มีให้เห็นนะแล้วก็โดยสภาวะของเขาก็ลึกซึ้งด้วยนะจริงอยู่ทุกขสัจเป็นของปรากฏเพราะเกิดขึ้นแล้วย่อมถึงแม้คำอันบุคคลพึงกล่าวว่าทุกข์หนอในเวลาที่ถูกตอหรือว่าหนามทิ่มแทงเป็นต้น
ถึงสมุทัยก็ปรากฏโดยการเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งบุคคลผู้ประสงค์จะเคี้ยวจะบริโภคก็คือทุกนี้เนี่ยปรากฏกับเราเวลาหิวก็ตามเวลาที่ได้รับความทุกข์ต่างๆความจริงแล้วทุกขเวทนานี้ก็เป็นทุกขสัตว์นะแล้วก็เห็นได้ง่ายด้วยทุกขเวทนาเป็นทุกขอริยสัตว์แล้วก็เห็นได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยในอรรถกถาท่านถึงแสดงว่าอิริยาบถนั้นปิดบังทุกข์ปิดบังทุกข์ซึ่งเป็นการปิดบังทุกขเวทนานะในที่นั้นเนี่ยเป็นการปิดบังทุกขเวทนาแต่ทุกขเวทนานี่แหละมันเป็นตัวที่ทำให้เห็นชัดว่ามันมาจากทุกข์ทั้งปวงก็คือขันธ์ 5นั่นเองเพราะว่าขณะที่เราเปลี่ยนอิริยาบถทุกขเวทนาก็หายไปใช่ไหมแต่ว่าทุกขสัตว์หายหรือเปล่าเพราะว่าสุขเวทนาเป็นทุกข์ไหมแต่ว่าเราจะเห็นทุกขสัตว์ได้ง่ายโดยการใส่ใจในทุกขเวทนาพระพุทธเจ้าจึงแสดงเรื่องของเวทนานี้เป็นหลักเลยนะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะในเวทนาสังยุตก็แสดงเรื่องของเวทนาอย่างมากก็คือให้พิจารณาให้เห็นว่าแม้เป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอุเบกขาก็ตามทั้งหมดก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นแต่ว่าทุกขเวทนาเนี่ยเราจะให้ความสำคัญอย่างมากเลยเพราะว่าเราชอบสุขเวทนานะเพราะฉะนั้นแม้มีทุกขเวทนาอยู่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกขสัตว์แล้วก็ไม่รู้ว่าที่มันมีทุกขเวทนาเพราะมีรูปขันธ์แล้วก็มีนามขันธ์อื่นๆที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นขันธ์5ทั้งหมดมีทุกขเวทนานั่นแหละเป็นมุขะที่เราให้เห็นให้เราสามารถที่จะเห็นทุกขสัตว์ได้นะทุกขเวทนานั้นจึงควรเข้าไปเพ่งเข้าไปพินิจเข้าไปพิจารณาด้วยว่าทุกขเวทนานั้นมาจากไหนถ้าไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาจะมีได้ไหมเพราะว่าทุกขเวทนานั่นแหละเขาเรียกว่าวิปริณามสุขเป็นสุขที่แปรปรวนนั่นเองส่วนสุขเวทนาเขาเรียกว่าวิปริณามทุกข์มันแปรปรวนจึงเป็นทุกข์ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเจ้าสุขกับทุกข์เนี่ยมันตั้งอยู่บนฐานเดียวกันนั่นแหละนะเข้ามานั่งอยู่ตรงนี้สบายๆแต่ว่าให้นั่งสัก20ชั่วโมงจะสบายไหมไม่สบายแล้วเพราะฉะนั้นจากสุขก็กลายเป็นทุกข์ได้จากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้นะอาศัยวัตถุเดียวกันนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นขันธ์5ทั้งหมดเป็นทุกข์แต่ว่าที่จะเห็นทุกข์ชัดๆก็คือทุกขเวทนานะความต้องการนะความต้องการในสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เกิดขึ้นทั้งวันแต่ทำไมเราไม่เห็นล่ะว่าเจ้านี่แหละเป็นสมุทัยบางคนจะต้องเดินทางข้ามจังหวัดเลยนะเพื่อจะไปกินก๋วยเตี๋ยวชามเดียวนะเพราะก๋วยเตี๋ยวจังหวัดนั้นมันอร่อยมากเลยทุกขนาดไหนน้ำมันก็แพงนะต้องเสียเงินนะเสียเวลาเท่าไหร่อันนี้จากอะไรจากสมุทัยนะนะสมุทัยเนี่ยเป็นต้นเหตุของความทุกข์แต่ว่าเราก็ไม่เห็นอ่ะเพราะว่าเราเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเรานะนั้นสัจจะทั้งสองเหล่านี้จึงชื่อว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนะเพราะว่าเห็นได้ยากแล้วก็เห็นได้ยากเพราะลึกซึ้งนะสัจจะ2คือนิโรธกับมรรคเนี่ยนะเป็นของลึกซึ้งโดยการแทงตลอดขอโทษถึงสมุทัยโดยการเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งบุคคลผู้ประสงค์จะเคี้ยวจะบริโภคก็สัจจะทั้ง2แม้นั้นเป็นของลึกซึ้งโดยการแทงตลอดลักษณะอันนี้เป็นทุกขกับสมุทัยนะคือเรารู้ได้ว่ามีทุกขเวทนารู้ได้ว่ามันมีตัณหามีความอยากแล้วแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแทงตลอดลักษณะของทุกข์กับสมุทัยนั้นได้เพราะว่าทุกข์กับสมุทัยนั้นเขาก็มีลักษณะนะทุกข์มีลักษณะที่เบียดเบียนนะมีความเร่าร้อนเป็นกิจด้วยนะมีลักษณะที่เบียดเบียนส่วนสมุทัยก็มีลักษณะที่เป็นแดนเกิดแห่งทุกข์นะเพราะลักษณะของเขาเนี่ยแทงตลอดได้ยากความคลายจากความยึดถือความเป็นตัวตนถ้าไม่เริ่มต้นจากการที่เราเข้าไปใส่ใจในความเป็นนามธรรมและรูปธรรมนะไม่เห็นความต่างกันของนามธรรมรูปธรรมเสมอๆจนกระทั่งสัญญาความจำในนามธรรมและรูปธรรมตั้งอยู่ในใจของเราเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้โดยความเป็นทุกข์กับเป็นสมุทัยได้เลยนะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็หมั่นที่จะใส่ใจโดยความเป็นนามธรรมและรูปธรรมซึ่งก็น่าจะสังเกตได้ถ้าเราฟังธรรมะเรื่อยๆเนี่ยนะขณะที่พูดขณะนี้เนี่ยถ้าไม่มีนามธรรมก็พูดไม่ได้เสียงไม่ใช่นามธรรมนะเสียงที่พูดออกมาเป็นรูปธรรมการเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้ก็เป็นรูปธรรมแต่ว่าจะมีนามธรรมที่เป็นปัจจัยที่ทำให้มีการพูดมีการคิดอย่างเร็วเลยนะที่ทำให้มีการเปล่งเสียงออกมาได้ตัวเราเองเราก็สามารถที่จะสังเกตตัวเราเองได้หรือว่าคนอื่นนะที่พูดอยู่ที่ทำอะไรอยู่เราก็สามารถที่จะ
มนสิการพิจารณาเพื่อทำให้สติสัมปชัญญะของเราเจริญขึ้นเพื่อทำให้เรามีปัญญาในการที่จะเข้าไปรู้ความจริงทำให้สัญญาของเราเนี่ยจำในสิ่งที่ถูกต้องว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เริ่มต้นนะความจำที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงก่อนก็คือต้องเปลี่ยนจากความจำที่จำว่ามีคนมีสัตว์คนในโลกนี้มีเยอะแยะเลยประเทศไทยมีคนตั้ง60กว่าล้านคนนะสมมติก็คือสมมติแต่ว่าความจริงก็คือมีขันห้ามีขันห้านามขันกับรูปขันนามขันสี่รูปขันหนึ่งซึ่งรูปขันก็มีทั้งหมด28รูปแต่ละรูปมีลักษณะอย่างไรเราควรจะต้องมีการจดจำพยัญชนะกอไก่ถึงหอนคู่นี่จำได้ไหมโยมรูปมีแค่28เองนะแต่พยัญชนะภาษาไทย44ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจำได้นะมันตัวยังไงกอไข่ถึงฮอนกคู่เราก็จำได้ว่ามันเป็นตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นรูป28รูปควรจะจดจำได้ว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็เข้าไปใส่ใจเข้าไปสังเกตเข้าไปพิจารณานามธรรมก็มีนะถ้าเป็นเวทนาก็มี5อย่างเท่านั้นสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขาสัญญาก็เป็นความจำแหละนะความจำอย่างเดียวแยกเป็น6อย่างความจำสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะความจำตามจิตนั่นแหละจิตมีเท่าไหร่ความจำก็จำเท่านั้นแล้วก็สังขารขันธ์เจตสิก50ประเภทเท่านั้นนะเราจำโอ้ชื่อคนเราจำได้เป็นร้อยๆใช่ไหมนะบางคนจำได้เป็นพันๆนะแต่ว่าสังขารขันธ์เจตสิก50ประเภทซึ่งมันมีอยู่ในใจของเราแล้วถ้าเราเรียนรู้แล้วเนี่ยเราสามารถสังเกตได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเราเองแต่ถ้าเกิดเราไม่เรียนนะเราเข้าใจว่าเป็นเราหมดเลยขณะที่เราจะไปคิดไม่ดีกับคนอื่นขณะที่คิดไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยนะถามว่าขณะนั้นมีการละอายบาปกลัวละอายชั่วกลัวบาปหรือเปล่าไม่อายเลยนะขณะที่คิดไม่ดีกับคนอื่นนะแต่ขณะนั้นเนี่ยมีธรรมะ2อย่างเขาเรียกว่าอหิริกะกับอโนตตัปปะอหิริกะก็คือลักษณะที่มันไม่อายไม่อายว่าคนอื่นเขาจะรู้ว่าเราคิดไม่ดีนะแล้วก็มีอโนตตัปปะคือไม่กลัวด้วยว่าคิดบาปอย่างนี้แหละเดี๋ยวอนาคตจะไปเกิดในอบายนะมีธรรมะเหล่านี้จริงๆแต่ว่าในเมื่อเราไม่ได้ไปเรียนรู้ว่ามีลักษณะอย่างไรเราจึงเข้าใจว่าเป็นเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นในตัวเราเนี่ยจะมีจิตนะหลายประเภทเลยกามบุคคลนี่มีจิตประมาณสัก40กว่าประเภทเลยนะแต่จิตทั้งหมดจะมี89ประเภทรวมทั้งพระอริยะบุคคลรวมทั้งพรหมอรูปพรหมต่างๆจิตของพวกเราก็จะมีประมาณ40กว่าประเภททั้งหมดมี89นะเราก็ควรจะต้องเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ไปนะถ้าเรียนรู้ไม่ได้มากก็เรียนรู้น้อยๆก็ยังดีนะของเรานี่เป็นมนุษย์เกิดด้วยผลของกุศลนะครั้งคราวนี้ก็เกิดด้วยผลอกุศลนะก็ไปฟังอภิธรรมด้วยนะในถ้ำนะพระภิกษุ2รูปไปสาธยายอภิธรรมข้างข่าวก็ฟังเสียงอภิธรรมแล้วเขาเกิดชอบใจนะไม่ได้รู้อะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าตายแล้วไปเกิดในเทวโลกภายหลังนี่ข้างข่าวนั้นไม่ใช่น้อย500ข้างข่าว500ภายหลังนี่มาเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรแล้วก็ทรงจำพระอภิธรรมด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่ให้เรารู้ว่าการศึกษาของเราทั้งหมดเนี่ยไม่ได้สูญหายอะไรขอให้ตั้งเป้าหมายไว้ถูกต้องนะไม่สูญหายไปไหนจิตใจของเราเนี่ยสามารถที่จะสั่งสมสิ่งต่างๆได้มากมายแต่ไม่ได้เป็นเหมือนกับวัตถุแล้วนะสั่งสมด้วยอำนาจของปัจจัยนะอุปนิสัยปัจจัยสามารถสั่งสมได้ทั้งความดีและความชั่วเพราะฉะนั้นความดีทั้งหลายปริยัติธรรมทั้งหมดเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะมีพระสัพพัญญุตญาณที่ทรงประกาศพระปริยัติธรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในใจเราตั้งจิตไว้ถูกต้องเรามีโอกาสพ้นทุกข์ได้แน่นอนนะต่อไปการประกอบความเพียรเพื่อจะเห็นสัจจะ2นอกนี้ก็คือนิโรธแล้วก็มรรคซึ่งเป็นโลกุตระนะเป็นเหมือนการเหยียดมือไปเพื่อจะจับภวัคคพรหมหมายถึงพรหมชั้นสูงเลยนะพวกอรูปพรหมชั้นสูงสุดนะหรือว่าสุทธาวาสก็เป็นภวัคคพรหมเหมือนกันนะดุจการเหยียดเท้าไปเพื่อถูกต้องอเวจีนรกและเป็นดุจเอาปลายขนทรายจดปลายขนทรายที่แบ่งแล้ว100ส่วนสัจจะสองเหล่านั้นชื่อว่าเห็นได้ยากเพราะลึกซึ้งด้วยประการชนิดสรุปแล้วก็คืออริยสัจทั้ง4นะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าสัจจะสองทุกข์กับสมุทัยเนี่ยตอนนี้มีอยู่ในตัวเราต้องกำหนดรู้เพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นเข้าใจผิดว่าเป็นเราของเรา
แต่ความจริงแล้วเป็นขันห้าเป็นนามธรรมรูปธรรมซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานะมีสองส่วนคือทุกข์กับสมุทัยตัวนิโรธกับมรรคนั้นยังไม่มีต้องอบรมนะต้องอบรมโลกียมรรคก่อนนะก็คือสมาทานศีลไว้แล้วก็ตั้งใจทำสมาธิด้วยนะแล้วก็อบรมเจริญวิปัสสนานักวิปัสสนาหลายท่านหลายที่หลายสำนักไม่ชอบทำสมาธินะให้รู้นะว่าชีทที่แจกไป2แผ่นนั้นน่ะพระสูตรนั้นน่ะแสดงว่าการไม่เคารพในสมาธิก็เป็นเหตุทำให้ศาสนาเสื่อมด้วยนะความไม่เคารพมีมากมายหลายสูตรนะยกมาให้สูตรเดียวความไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคารพในสิกขา3ไม่เคารพในสมาธิเป็นเหตุที่ทำให้พระศาสนาเสื่อมในบางที่ก็แสดงความไม่เคารพในความไม่ประมาทแล้วก็ความไม่เคารพในปฏิสันถานนะก็เป็นเหตุที่ทำให้ศาสนาเสื่อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นทรงแสดงสิกขา3แล้วว่าให้เคารพในอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาแต่ก็ยังให้เคารพในสมาธิด้วยนะความหมายของความเคารพในสมาธิคืออะไรคือต้องน้อมใจไปให้ได้สมาบัติ8นะจึงจะเรียกว่าเคารพในสมาธินะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้ตั้งใจที่จะประพฤตินะแล้วก็ถ้าศึกษาต่อไปจะรู้ว่าสมาธินั้นเป็นชีวิตของพระภิกษุพระภิกษุที่ไม่ยินดีในสมาธินะอีกหน่อยก็จะยินดีในอะไรรู้ไหมยินดีเหมือนกับโยมอะโยมยินดีในอะไรเป็นคฤหัสถ์ยินดีในกามนะให้รู้ว่าคฤหัสถ์นั้นคือกามถ้าพูดถึงเรือนเมื่อไรพูดถึงบ้านเมื่อไรนั่นคือเครื่องหมายของกามถ้าพูดถึงป่าเมื่อไรนั่นคือเครื่องหมายของเนกขัมมะนะเพราะฉะนั้นในบ้านเต็มไปด้วยกามเพราะฉะนั้นพระภิกษุเข้าบ้านเมื่อไรคือเหมือนกับออกสู่สนามรบนะจะต้องมีอาวุธติดตัวไปพร้อมแต่ถ้าเป็นสมณะต้องอยู่ป่านะเพราะว่าเป็นเหตุของเนกขัมมะนะพระภิกษุถ้าไม่ยินดีในสมาธิจะยินดีในกามเพราะว่าถ้าไม่ได้สุขในสมาธิก็จะไปแสวงหาความสุขในกามนะฉะนั้นสมาธิจึงควรจะต้องอบรมโยมก็เหมือนกันนะถ้าอยากจะออกจากกามก็ควรจะฝึกฝนในการที่จะทำสมาธิเพราะว่าสมาธิคือเอกคตาจะเป็นปฏิปักษ์ต่อกามโดยตรงนะกามฉันทานิวรณ์นี่มีตัวเอกคตาคือสมาธิเป็นปฏิปักษ์ใครที่ยินดีในการทำสมาธิจะไม่ยินดีในการบริโภคกามคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าทุกเขยานางนี้ทรงหมายเอาความเกิดขึ้นแห่งญาณในปุพพภาคก็คือตอนที่เริ่มอบรมเบื้องต้นนะด้วยสามารถแห่งการเรียนเป็นต้นเริ่มต้นตั้งแต่เรียนเลยอันนี้เรียกว่าเป็นปุพพภาคมรรคเพราะว่าเป็นเหตุในการที่จะทำให้อบรมในสัจจะ4อันชื่อว่าลึกซึ้งเพราะเห็นได้ยากและชื่อว่าเห็นได้ยากเพราะความลึกซึ้งด้วยประการฉะนี้แต่ในขณะแห่งการแทงตลอดก็คือในปฏิเวทขณะเนี่ยญาณ นั้นย่อมเป็นขณะเดียวกันแล้วก็เป็นโลกุตระด้วยนะแต่ว่าตอนเรียนตอนเริ่มอบรมปฏิบัติอันนี้ยังเป็นโลกิยะแล้วก็ยังเป็นหลายๆขณะอยู่แต่ตอนตรัสรู้นั้นเป็นขณะเดียวเท่านั้นต่อไปว่าด้วยนิเทศแห่งสัมมาสังกัปปะพึงทราบวินิจฉัยในนิเทศแห่งสัมมาสังกัปปะต่อไปอันนี้เป็นความคิดชอบความคิดชอบประกอบด้วยธรรม3ประการสังกัปปะใดออกจากกามเพราะเหตุนั้นสังกัปปะนั้นจึงชื่อว่าเนกขัมมะสังกัปปะเป็นการดำริเป็นความคิดในการที่จะออกจากกามสังกัปปะใดออกจากพยาบาทเพราะเหตุนั้นสังกัปปะนั้นจึงชื่อว่าอัพยาปาทะสังกัปปะก็คือดำริคิดเป็นไปในเมตตาไม่พยาบาทผูกโกรธใครนะแล้วก็สังกัปปะใดออกจากความเบียดเบียนเพราะเหตุนั้นสังกัปปะนั้นจึงชื่อว่าอวิหิงสาสังกัปปะคือคิดดำริหรือว่าคิดเป็นไปในกรุณาชอบช่วยเหลือคนอื่นอยากให้คนอื่นพ้นจากทุกข์นะตอนนี้พม่าเขามีทุกข์มากเลยใช่ไหมนะก็ช่วยเหลือกันไปตามกำลังนะถ้าช่วยเหลือทรัพย์ยังไม่ได้ก็ให้ช่วยกำลังใจนะขอให้เขาพ้นจากทุกข์ได้เถอะเพราะว่าการเจริญกรุณานั้นเจริญได้ทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจนะท่านพระอาจารย์สุมนก็เพิ่งจะกลับมาจากพม่านะก็ไปช่วยเหลือไปอุปถัมภ์เรื่องของปัจจัย4นะเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่ก็มีอุปการะเรื่องของด้านศาสนาเยอะเหมือนกันนะการศึกษาในปัจจุบันนี้พม่าเขาก็ยังดำรงการศึกษาในสมัยเก่าๆอยู่นะมีการเรียนบาลีใหญ่ทรงคำสอนอะไรต่างๆนะก็
นักศึกษาพระภิกษุของไทยเราก็ไปเรียนในประเทศพม่าก็หลายท่านนะได้รับความรู้อะไรที่แตกฉานมากขึ้นท่านก็มีอุปการะกันแล้วก็อาจารย์ของขอท่านอาจารย์สุมนก็เป็นพม่าด้วยนะนะเพราะนั้นก็ถามว่าพม่ากับไทยนี่ต่างกันยังไงต่างกันไหมนะพม่ามีขันห้าหรือเปล่าแล้วไทยมีขันห้าไหมมีเพราะฉะนั้นนี่นะใครที่ไปคิดถึงตอนสมัย 2,200 กว่าปีที่นะยกทัพมาตีกันนะโอ้โหอันนี้เจริญวิปัสสนาไม่ได้เลยนะให้รู้ว่าเจริญวิปัสสนาไม่ได้ยังค้างคามาถึงยุคปัจจุบันนี่นะโอ้พม่าโหดร้ายมากมาตีไทยมาเผาวัดอะไรต่างโอ้ยเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วนะคนพม่ามาเกิดเป็นคนไทยตั้งเยอะคนไทยก็ไปเกิดเป็นคนพม่าตั้งมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยขันที่มันดับไปแล้วก็ดับไปแล้วให้รู้โดยความเป็นขันเท่านั้นปัจจุบันก็คือว่าถ้ากุศลธรรมเกิดอันนั้นน่ะควรคบควรเข้าไปหากุศลธรรมนี้เขาเรียกว่าบัณฑิตธรรมนะบัณฑิตธรรมหมายถึงกุศลธรรมนะกุศล21เจตสิก38นี่นะเป็นบัณฑิตธรรมใครมีกุศลจิตครบได้หมดเลยแม้กระทั่งถ้าสัตว์เดรัจฉานมีกุศลจิตนี่ครบได้ไหมได้นะแต่ถ้าเกิดใครมีภารธรรมอกุศลจิต12เจตสิก27เนี่ยนะใครแม้กระทั่งขณะที่พ่อเรามีภารธรรมเกิดขึ้นนะขณะนั้นควรครบควรเข้าใกล้ไหมขณะนั้นก็ไปอยู่ห่างๆนะไปอยู่ห่างๆแต่สำนึกบุญคุณในความเป็นพ่อแต่ขณะนั้นนี่ไม่ควรครบหรอกนะพระเจ้าไม่สอนให้ครบเพราะว่าอาเสวนาจะพาลานังใช่ไหมนะไม่ควรเสพกับคนพาลแต่คนพาลมีภารธรรมก็คืออกุศลจิตนั่นเองจึงทำให้เป็นพาล นะเพราะฉะนั้นชาติศาสนานั้นไม่เกี่ยวแต่ว่าคุณธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญนะแต่เราจะต้องรู้ในฐานะของบัญญัติว่าบัญญัติคืออย่างไรโดยปรมัตถ์คืออย่างไรนะก็จะต้องแยกกันถูกต้องบรรดาสังคปะสามเหล่านั้นเนคขมวิตกเกิดขึ้นทำการตัดทางคือทำลายทางไปเครื่องดำเนินของกามวิตกให้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราน้อมจิตไปในการเจริญอสุภภาวนากายคตาสติหรือว่ามาแยกแยะขันธ์ธาตุอายตนะมาศึกษาเรื่องของพระอภิธรรมแล้วก็มาคิดค้นใคร่ครวญนะให้รู้ว่าขณะนั้นกามวิตกจะไม่เกิดเพราะว่าขณะที่คิดใคร่ครวญในขณะนั้นเป็นเนคขมวิตกหมดเลยแทนที่เราจะไปคิดถึงเรื่องของสีเสียงกลิ่นรสหรือว่าเงินที่ฝากในธนาคารนะการค้าอะไรที่จะได้กำไรมากมายแล้วก็มาคิดว่าไอ้จิตดวงนี้มีเจตสิกกี่เท่าไหร่นะจิตดวงนี้รู้อารมณ์อะไรได้จิตดวงนี้เกิดที่วัตถุไหนถามว่ามันได้อะไรหรือเปล่าที่ไปคิดเรื่องจิตเจตสิกพวกนี้มันได้อะไรมาหรือเปล่าได้หรือเปล่าบางทีต้องเสียด้วยนะเพราะว่าไปเรียนกับอาจารย์บางทีก็ต้องซื้อของไปถวายอาจารย์ใช่ไหมต้องเสียด้วยนะแต่ว่าทำให้เนกขัมมะสังคปะเจริญนะไม่ได้วัตถุอะไรมาแต่ว่าเป็นปัจจัยที่จะทำให้เนกขัมมะสังคปะเจริญแล้วเนกขัมมะสังคปะก็จะเป็นปัจจัยแก่สัมมาทิฏฐิเป็นการอบรมอริยมรรคองค์8อย่าคิดว่าไปเรียนไปนับจิตทีละดวงทีละดวงแล้วมันจะเสียประโยชน์นะถ้าเราตั้งจิตไว้ชอบมีประโยชน์หมดเลยนะจะเรียนก็ตามจะสาธยายก็ตามจะมาบ่นมาท่องจะมาเดินจงกรมคิดไข้ครวญเนี่ยนะขึ้นอยู่กับการตั้งจิตไว้ชอบไปเรียนเรื่องจิตเจตสิกนี่เจริญพุทธานุสติได้ไหมก็นี่พระสัพพัญญูการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทำให้เขามีการมาแจกแจงนับจิตเจตสิกจิต89เจตสิก52อันนี้สัพพัญญุตญาณทั้งนั้นเลยนะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจถูกต้องเราจะเรียนด้วยศรัทธาแล้วถ้าเกิดเราเข้าใจยิ่งขึ้นเราก็จะเรียนด้วยวิริยะถ้าเรามีสติเพิ่มพูนขึ้นจำได้มั่นคงเพื่อจะปฏิบัติธรรมะเราก็จะเรียนด้วยสติถ้าเรียนแล้วมีจิตใจจดจ่อไม่ฟุ้งซ่านเราจะเรียนด้วยสมาธิเรียนแล้วก็มีความเข้าใจสามารถมาน้อมพิจารณาได้ว่าขณะนี้จิตของคนนั้นเป็นจิตอะไรจิตของคนนี้เป็นจิตอะไรมีเจตสิกอะไรนะอันนี้ก็เป็นการศึกษาเรียนด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นการเรียนกับการปฏิบัติต้องนำมาสัมพันธ์กันให้ได้ถ้าไม่สัมพันธ์กันก็แสดงว่าตั้งจิตไว้ไม่ชอบนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าแสดงว่าผู้ที่ทรงปริยัติที่จะไม่พ้นจากวัฏทุกข์นั้นไม่มีถ้าทรงปริยัติแล้วเนี่ยที่จะไม่พ้นจากวัฏทุกข์ไม่มีหรอกนอกจากว่าเอาปริยัติไปทำไม่ดีตั้งจิตไว้ไม่ชอบนะเป็นการจับงูพิษที่หางอันนั้นก็จะมีโทษได้แต่ถ้าทรงปริยัติด้วยความเข้าใจถูกต้องจริงๆแล้วไม่พ้นจากทุกข์นั้นไม่มีหรอกพระภิกษุท่านหนึ่งชื่อว่าพระโปธิระเป็นพระไบรานเปล่าเนี่ยนะท่านทรงปริยัติมาถึง7พระพุทธเจ้านะจนกระทั่งมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะ
ญาณยังไม่แก่รอบพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสอะไรพอญาณแก่รอบแล้วพระเจ้าก็จะเรียกว่าอ้าวมาแล้วหรือพ่อใบดานเปล่าไปแล้วหรือพ่อใบดานเปล่าก็เรียกอยู่อย่างนั้นนะพระเถระองค์นี้เนี่ยท่านทรงปริยัติด้วยความเข้าใจถูกต้องแล้วก็เจริญสติปัฏฐานมาแล้วในอดีตนะแต่ว่าอินทรีย์ยังไม่กล้าเท่านั้นเองพอได้ยินอย่างนั้นเท่านั้นก็ระลึกได้ว่าโอ้นี่พระพุทธเจ้าคงจะตำหนิเราอะนะเพราะเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัตินะท่านก็เลยน้อมใจไปในการที่จะปฏิบัตินะถามว่าคนทรงพระไตรปิฎกแล้วก็มีลูกศิษย์อย่างมหาศาลมีลาภสักการะมากมีมานะจะมากไหมมากเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยได้น้อมพิจารณาเนี่ยก็น้อมในการที่จะปฏิบัติเท่าไหร่นะท่านก็รู้ตัวท่านนะนะใส่จีวรอย่างดีนะท่านก็ทำยังไงดีเราก็จะไปปฏิบัติธรรมออกไปป่าเลยไปยังสำนักของลูกศิษย์ของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าลูกศิษย์เหล่านั้นนี่เป็นพระอรหันต์พระอริยะกันหมดแล้วในครั้งอดีตการนี่ใครบรรลุจะมาทูลกับพระพุทธเจ้านะพุทธเจ้าก็จะประกาศพุทธเจ้าก็จะบอกนะถ้ามีปัจจัยพุทธเจ้าก็จะไปพยากรณ์ว่าท่านนั้นได้บรรลุแล้วเป็นท่านนี้ได้บรรลุแล้วเขาก็จะรู้กันว่าใครเป็นพระอริยะเพราะฉะนั้นพระเถระท่านนี้ท่านก็เลยไปหาลูกศิษย์ของตัวเองที่เป็นพระอริยะนะก็ไปคุกเข่านะไปนั่งกระโยงประนมมือท่านบัณฑิตขอให้ท่านเป็นที่พึ่งของผมด้วยเถอะนะลูกศิษย์เหล่านั้นนี่เป็นพระอรหันต์หมดแล้วท่านก็รู้ว่าอาจารย์ของเราเนี่ยนะมีมานะมากแต่ว่ามีอุปนิสัยเพราะฉะนั้นก็จะลดมานะของอาจารย์นะเพราะว่าถ้าไม่ลดมานะให้รู้ว่าธรรมะที่เป็นเครื่องเนิ่นช้าเขาเรียกว่าปะปันจะทำมี3ประการคือตัณหามานะทิฏฐินะอันนี้เป็นปะปันจะทำนะงั้นถ้าใครมีมานะมากเจริญวิปัสสนาไม่ได้นะใครมีตัณหามากก็เจริญวิปัสสนาไม่ได้เหมือนกันคนที่มีทิฏฐินี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะก็เลยลูกศิษย์ก็จะลดมานะของอาจารย์บอกอะไรการท่านอาจารย์สิ่งที่ผมรู้ท่านก็สอนผมมาทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นนี่ผมไม่อาจสอนท่านได้เถอะผมไม่อาจสอนท่านได้หรอกท่านไปหาพระองค์นั้นก็แล้วกันก็ให้ไปหาพระอนุเถระพระอนุเถระก็ลดมานะอีกให้บอกให้ไปหาพระองค์ลองไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสามเณร7ขวบนะให้ไปหาสามเณร7ขวบแต่ว่าพระโพธิระเนี่ยท่านมีปัญญาท่านโตรู้ว่าพระเหล่านี้นี่ทรงคุณธรรมทั้งนั้นอยู่ป่าพระพุทธเจ้าพยากรณ์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นที่ให้เราไปหาพระองค์ต่อๆไปจนกระทั่งถึงสามเณร7ขวบเนี่ยไม่ใช่อะไรอื่นหรอกเพื่อจะอนุเคราะห์เราแน่นอนฉะนั้นก็เลยเข้าไปหาสามเณร7ขวบนะเข้าไปกระโยงบอกว่าท่านบัณฑิตเป็นที่พึ่งของผมด้วยเถอะสามเณรก็บอกอีกการจะลดมานะให้ถึงที่สุดนะบอกว่าอะไรกันนะสิ่งที่ผมรู้มาก็จากท่านทั้งนั้นแหละนะเพราะนั้นนะท่านจะมาขอความรู้อะไรผมอาจารย์ก็บอกว่าท่านบัณฑิตอย่าทำอย่างนี้โปรดเป็นที่พึ่งของผมด้วยเถอะนะสำเนียงก็เลยทดลองนะอ้าวผมจะเป็นที่พึ่งให้ท่านก็ได้แต่ว่าท่านต้องลงไปในน้ำทั้งมีจีวรอย่างนี้แหละนะไม่ต้องถอดจีวรนะลงไปในน้ำดูซิว่าจะเชื่อฟังหรือเปล่านะพระโพธิละท่านก็รู้เลยว่านี่ท่านต้องเป็นที่พึ่งเราได้แน่นอนเลยนะก็เป็นข้อแม้นะก็เลยลงไปนะลงไปในสระน้ำนะพอชายจีวรเริ่มเปียกก็สำเนียงก็บอกว่าพอแล้วครับนะโปรดขึ้นมาเถอะท่านก็เลยสอนกรรมฐานให้นะคนที่ทรงปริยัติมาอย่างบริบูรณ์แล้วเนี่ยแค่คนสะกิดนิดเดียวเท่านั้นเองก็สามารถที่จะรู้แจ้งได้ท่านก็บอกว่าสำเนียงพอขึ้นมาแล้วท่านก็บอกว่าอ้าวท่านอาจารย์ท่านฟังนะมีจอมปลวกอยู่จอมหนึ่งมีช่อง6ช่องเหี้ยเนี่ยมันเข้าไปในช่องหนึ่งขอให้ท่านเนี่ยปิดช่องทั้ง5แล้วก็ทำลายช่องที่6จับเหี้ยนั้นให้ได้นะเหี้ยคืออะไรนะอกุศลนะอกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นนัยยะหนึ่งของการเจริญสติปัฏฐานเป็นการเจริญวิปัสสนานะการเจริญวิปัสสนาเนี่ยใช้ทวารเดียวไม่ได้ใช้ทวาร5นะแต่ว่าทวาร5นั้นเป็นอารมณ์ได้แต่ว่าเวลาเจริญวิปัสสนานั้นน่ะทวารเดียวคือมโนทวารมโนทวารวิถีมี2ประเภทคือมโนทวารวิถีที่เกิดต่อจากทวาร5กับมโนทวารวิถีที่เกิดล้วนๆเขาเรียกว่าสุทธะมโนทวารวิถีเนี่ยนะให้รู้ว่าการที่เราทำบาปทำบุญเนี่ยเป็นสุทธะมโนทวารวิถีทั้งหมดนะมโนทวารวิถีที่เกิดต่อจากทวาร5เนี่ยไม่สามารถที่จะไปทำอกุศลกรรมหรือว่ากุศลกรรมอะไรได้นะแล้วโดยเฉพาะชาวนะในปัญจทวารเนี่ยไม่มีการทำบาปทำบุญที่จะเป็นกุศลกรรมบถอกุศลกรรมบถไม่นำปฏิสนธินะดังนั้นการทำบาปทำบุญของเราเนี่ยเป็นมโนทวารหลังๆพอได้ในยะอย่างนี้นะท่านบอกว่าพอแล้วอาจารย์
นะเรียกสามเณรนะอาจารย์พอแล้วครับท่านก็ไปมนสิการก็ไปยังวิปัสสนาสู่กายของท่านนะเพราะว่าจอมปลวกมันอยู่ที่ไหนจอมปลวกก็อยู่ที่ตัวนี้แหละนะร่างกายของเราเนี่ยชื่อว่าเป็นจอมปลวกนะมี6ช่องใช่มั้ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จะตัวเหี้ยมก็เข้าไปในช่องนั้นช่องนี้ตลอดเวลานะออกช่องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะนั้นก็ปิดช่องทั้ง5จริยปัสสนาท่านก็ใส่ใจอยู่ในกรัชกายในขณะนั้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็พิจารณานะอยู่ห่างไกลกันมากแต่ก็ทรงคอยสำรวจอยู่ตลอดเวลาว่าใครจะได้บรรลุธรรมะพระองค์ก็พิจารณาเห็นว่าจะบรรลุได้ด้วยตัวเองหรือเปล่านะก็ทรงทราบว่าไม่สามารถบรรลุได้ด้วยตัวเองนะพระองค์ก็ทรงฉายแสงมาแล้วก็ทรงตรัสเหมือนกับพระองค์มาจริงๆเนี่ยนะก็ตรัสว่าปัญญาเกิดจากการประกอบแลนะปัญญาไม่เกิดเพราะว่าการไม่ประกอบบัณฑิตรู้ทางสองแพร่งนี้แล้วควรประกอบในทางที่จะทำให้เกิดปัญญาตรัสแค่นี้เท่านั้นเองอ่ะพอตรัสคาถาจบท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ว่าสมัยนี้คนชอบเอาชื่อของท่านมาตำหนินะใครไปเรียนมากๆนี่บอกว่าพ่อใบลานเปล่านะไม่ยอมปฏิบัติสักทีใช่ไหมเพราะนั้นก็เป็นพระใบลานเปล่าแต่ว่าอาตมานี่โอ้ใครบอกว่าอันมาเป็นพ่อใบลานเปล่านี่สาธุเพราะว่าอยากจะเป็นอย่างนั้นนะทรงพระไตรปิฎก7พระพุทธเจ้าแล้วในที่สุดก็เป็นพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าพระปริยัติที่ไม่ทำให้พ้นจากทุกข์ไม่มีหรอกนอกจากว่าตั้งจิตไว้ผิดถ้าตั้งจิตไว้ชอบแล้วปริยัติเนี่ยทำให้พ้นจากวัฏฏะทุกข์แน่นอนเลยนะที่เรียนไม่มากนะบางคนไม่เห็นประโยชน์เลยไปเรียนปัฏฐานอะไรก็ไม่รู้ตัวเลขเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าตัวเลขอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสนะแล้วก็คนที่บรรลุจากปัฏฐานเนี่ยเยอะ80แสนโกรธหรือไงเนี่ยนะเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยบรรลุด้วยปัฏฐานเหล่านี้แหละฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสทั้งหมดต้องเป็นปัจจัยแก่การบรรลุธรรมะหรือว่าเป็นอุปนิสัยแก่การบรรลุธรรมะมีประโยชน์ทั้งสิ้นเลยให้เราน้อมนำมาใส่ไว้ในใจเนี่ยนะแล้วก็ตั้งจิตไว้ให้ชอบจะเกิดประโยชน์แก่ตนแน่นอนต่อไปนะอัพยาปาทวิตกเกิดขึ้นทำการตัดทางคือทำลายทางเป็นเครื่องดำเนินของพยาบาทวิตกคือถ้าเราเจริญเมตตาก็จะสามารถที่จะละความคิดในการพยาบาทหรือว่าโทสะที่เกิดขึ้นได้นะถ้าเราเจริญมากขึ้นมากขึ้นโทสะก็จะไม่ได้ช่องในการที่จะเกิดขึ้นสัญญาที่เป็นเมตตาสัญญาหรือว่าอัพยาปาทสัญญาก็จะตั้งมั่นส่วนพยาปาทสัญญาหรือว่าปฏิฆะสัญญานั้นก็จะไม่ได้ช่องในการที่จะเกิดก็จะถูกสำรอกถูกคลายอวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นทำการตัดทางคือทำลายทางเป็นเครื่องดำเนินของวิหิงสาวิตกขณะที่เจริญกรุณาคิดถึงปรารถนาให้คนนั้นพ้นจากทุกข์นะให้เขามีความสุขให้เขาพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงเนี่ยนะก็ทำให้การที่จะคิดเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เกิดขึ้นอันหนึ่งเนกขมวิตกเกิดขึ้นเป็นข้าศึกต่อกามวิตกอัพยาบาทวิตกและอวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นก็เป็นข้าศึกต่อพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เจริญวิตก3ประการนี้นะคือไม่คิดเป็นไปในเนกขัมมะไม่คิดเป็นไปในเมตตาไม่คิดเป็นไปในกรุณาใจจะน้อมไปในกามนะเราก็จะคิดเป็นไปในกามคิดเป็นไปในพยาบาทแล้วก็คิดเป็นไปในการเบียดเบียนในวิตกเหล่านั้นพระโยคาวจรย่อมพิจารณากามวิตกหรือสังขารไรๆอื่นนะอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัตินะว่าการที่เราพิจารณากามวิตกเนี่ยเพื่อที่จะเห็นโทษว่าการคิดเป็นไปในสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านั้นนี่นะการคิดในการที่จะเสพกามเหล่านั้นมีโทษให้เห็นโทษของกามวิตกนะหรือเราจะพิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะอะไรก็ได้ขณะที่คิดใคร่ครวญในสังขารไรๆก็ตามจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะทำลายทางของกามวิตกเพราะว่าถ้าเราไม่คิดถึงธรรมะคิดอะไรวันๆหนึ่งถ้าเราไม่คิดถึงธรรมะคิดถึงอะไรรู้ไหมนะเราคิดถึงกามทั้งวันเลยนะคิดถึงลูกนี่ถามว่าคิดถึงกามหรือเปล่าคิดถึงทรัพย์สินเงินทองคิดถึงก๋วยเตี๋ยวกามทั้งนั้นเลยนะลองดูสิว่าวันวันหนึ่งเนี่ยนะเราคิดเป็นไปในเรื่องบัญญัติต่างๆเป็นบัญญัติเกี่ยวกับกามทั้งนั้นเลยนะเมื่อไหร่ที่เราคิดในการให้ทานรักษาศีลเจริญสมถะวิปัสสนาขณะนั้นแหละจึงจะเป็นเนกขัมมะให้สังเกตความคิดของเรานะตื่นแต่เช้าเราคิดถึงอะไรคิดถึงห้องน้ำนี่คิดถึงกามไหม
คิดถึงความสุขความสุขเหล่านั้นเกิดกับกายวิญญาณกายวิญญาณก็เป็นกามนะมันก็ให้รู้ว่าเราจะคิดถึงกามตลอดแทบทั้งวันเพราะว่าเราเป็นกามบุคคลนะกามบุคคลสัญญาความจำในกามจะมีมากก็ใส่ใจในกามถ้าเราตรึกเป็นไปในธรรมะเมื่อไหร่จะเป็นเนกขัมมะวิตกก็จะละกามวิตกนะต่อไปดังนั้นการคิดถึงโทษของกามวิตกหรือว่าสังขารอะไรๆอื่นเนี่ยเพื่อจะทำลายกามวิตกต่อจากนั้นในขณะแห่งวิปัสสนาความดำริของเธอซึ่งสัมปยุตด้วยวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นทำการตัดทางให้รู้ว่าขณะที่คิดถึงกามขณะนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะเห็นโทษของกามนะแต่ปัญญาที่เข้าไปรู้ว่ากามมีโทษอย่างไรอันนั้นเป็นปัญญาที่เป็นวิปัสสนานะที่เป็นวิปัสสนาเพราะอะไรเพราะว่าเริ่มต้นคือรู้ลักษณะของกามวิตกก็จะเข้าใจความจริงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลวิตกเป็นธรรมะการเข้าไปรู้ความจริงอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นวิปัสสนาเพราะว่าเป็นการเห็นแจ้งนะเมื่อไหร่ที่เห็นโทษว่ากามทั้งหลายมีความแปรปรวนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนั้นก็เป็นวิปัสสนาเป็นการพิจารณาไตรลักษณ์นั้นก็เป็นวิปัสสนาอีกระดับนึงวิปัสสนาขณะนั้นนี่ก็จะเกิดขึ้นทำลายทำการตัดทางคือทำลายทางของกามวิตกด้วยสามารถแห่งองค์ของวิปัสสนานั้นก็คือเป็นตัดทางฆ่าประหารเป็นการละด้วยองค์นั้นๆ นะองค์นั้นๆ นี่องค์ไหนนะในดีกาวิปัสดีกาวิสุทธิมรรคท่านจะแสดงว่าองค์นั้นๆเนี่ยก็หมายถึงองค์คือปัญญานะองค์คือปัญญานะคำว่าตัดทางฆ่าเนี่ยนะคำว่าตังตังก็แปลว่านั้นกับอังคะก็คือองค์นั้นก็คือองค์ของปัญญานะเป็นตทังคะประหารเธอขวนขวายวิปัสสนาก็จะได้บรรลุมรรคก็จะบรรลุมรรคได้ลำดับนั้นในขณะแห่งมรรคสังกัปปะซึ่งสัมยุตด้วยมรรคของเธอก็จะเกิดขึ้นทำการตัดทางคือทำลายทางของกามวิตกด้วยสามารถแห่งสมุจเฉทเพราะฉะนั้นขณะที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยเป็นการละกิเลสด้วยตทังคะประหารแต่ขณะที่เจริญสมถะเป็นการละกิเลสด้วยวิขัมภนะประหารโดยตรงก็จะต้องเป็นฌานจิตแต่ว่าแม้เป็นอุปจาระก็เป็นวิขัมภนะประหารด้วยนะแต่ว่าการเจริญวิปัสสนาแล้วก็โดยการสงเคราะห์คือแม้การให้ทานการสมาทานศีลก็จัดว่าเป็นตทังคะประหารด้วยนะแต่ขณะที่อริยมรรคเกิดจึงจะเป็นสมุจเฉทประหารก็คือละโดยเด็ดขาดวิขัมภนะประหารหมายถึงว่าเป็นการข่มเอาไว้ได้เป็นระยะเวลานานๆแต่ถ้าเกิดเป็นตทังคะประหารหมายถึงว่าละชั่วขณะวิปัสสนาญาณเกิดก็ละกิเลสได้ในขณะนั้นแต่ว่าวิปัสสนาญาณดับแล้วนะกิเลสก็เกิดขึ้นเกือบจะเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมหรอกแต่ว่าเกือบจะเหมือนเดิมเลยนะงั้นคนเจริญวิปัสสนานี่ไม่ใช่ว่าไม่ทำบาปแล้วนะยังสามารถที่จะทำบาปได้แล้ววิปัสสนาก็เสื่อมได้นะวิปัสสนาญาณก็เสื่อมได้ฌานจิตก็เสื่อมได้มรรคผลเท่านั้นที่ไม่เสื่อมถ้าเป็นโลกิยะนี่เสื่อมได้หมดอันหนึ่งพระโยคาวจรย่อมพิจารณาพยาบาทวิตกหรือสังขารอื่นเพื่อทำลายทางของพยาบาทวิตกเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาด้วยนะว่าเราเนี่ยพิจารณาพยาบาทวิตกเพื่อเห็นโทษของเขาหรือว่าพิจารณาสังขารอื่นก็ได้นะเพื่อจะเห็นโทษของพยาบาทนี้เพื่อทำลายทางของพยาบาทวิตกหรือย่อมพิจารณาวิหิงสาวิตกหรือสังขารอื่นๆเพื่อทำลายทางของวิหิงสาวิตกต่อจากนั้นพึงประกอบคำทั้งปวงในขณะแห่งวิปัสสนาก็คือขณะที่วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นก็เป็นการละขณะที่พิจารณาพยาบาทวิตกมาเนี่ยนะก็เป็นการละพยาบาทวิตกทำลายทางของพยาบาทวิตกด้วยตทังคประหารเมื่ออบรมเจริญไปใคร่ครวญอย่างนี้ตลอดชีวิตนะเมื่อไหร่ได้บรรลุอริยมรรคขณะนั้นก็จะละพยาบาทวิตกโดยสมุจเฉทประหารขณะที่เราพิจารณาถึงวิหิงสาวิตกการคิดเป็นไปในความเบียดเบียนว่ามันมีโทษมากขนาดไหนเป็นลักษณะอย่างไรขณะนั้นก็เป็นการใส่ใจหรือจะพิจารณาสังขารอื่นๆด้วยนะเพื่อที่จะทำลายทางของวิหิงสาวิตกนี่ก็เป็นวิปัสสนานะแต่ว่าเมื่อเจริญไปน้อมไปในการที่เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งให้รู้ว่าที่แสดงมาเนี่ยเป็นมุขะทั้งหมดเลยคือจะพิจารณากามวิตกหรือสังขารอื่นพิจารณาพยาบาทวิตกหรือว่าพิจารณาวิหิงสาวิตกเนี่ยนะเป็นมุขะหมายถึงว่าเป็นปากทางนะ
แต่จริงๆแล้วเวลาพิจารณาจริงๆว่ากามวิตกมีลักษณะเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรต้องไม่ลืมว่ากามวิตกเป็นสังขารขันธ์ต้องเกิดกับเจตนาต้องเกิดกับผัสสะต้องเกิดกับอกุศลธรรมที่เป็นอกุศลสาธารณะใช่ไหมจะต้องเกิดกับสัญญาด้วยเป็นสัญญาขันต้องเกิดกับจิตเป็นวิญญาณขันต้องอาศัยที่เกิดไหมต้องอาศัยที่เกิดคือหาดิยวัตถุต้องอาศัยมหาภูตรูปต้องอาศัยรูปร่างกายนี้นะเพราะฉะนั้นพิจารณากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสามวิตกแล้วต้องน้อมไปสู่ขันห้าจึงจะสามารถที่จะละได้โดยสมุจเฉทนะโดยที่มีวิตกเหล่านี้เป็นตัวนำนะให้รู้ว่าการเจริญปัสสนาเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องไหนเขาจะเอาเรื่องนั้นขึ้นมาเป็นประธานแต่ต้องหมายถึงเรื่องอื่นด้วยนะนี่เป็นนัยยะของลักษณะหาระเนี่ยนะถ้าพูดถึงสติปัฏฐาน4เอาสติปัฏฐานนั่นแหละตัวสตินั่นแหละเป็นทุกขสัจแต่ต้องหมายถึงอย่างอื่นด้วยนะตัวที่เกิดกับสติด้วยรวมแล้วสรุปแล้วก็คือขันธ์5นั่นเองต้องรู้ขันธ์5ทั้งหมดต่อไปในหน้าที่6กรรมฐานที่เป็นข้าศึกต่ออกุศลวิตก3อย่างอันหนึ่งในบรรดาอารมณ์กรรมฐาน38ประการหรือว่าในวิสุทธิมรรคก็40ประการนะถ้าใครไปอ่านในพระไตรปิฎกมีกรรมฐาน38ประการก็ให้รู้ว่าเหมือนกันนะเป็นที่รู้กันว่าสำหรับกรรมฐาน2อย่างก็คืออาโรกะกสินกับอากาศกสินนั้นเว้นเอาไว้เพราะว่ามีนัยยะเดียวกันเหมือนกับโอทาตกสินสีขาวนะสามารถที่จะเป็นปัจจัยแก่ตาทิพย์ได้เหมือนกันนะแสงสว่างกับสีขาวนี่ก็คล้ายกันนะหรือว่าอากาศนะแสงสว่างกับอากาศก็คล้ายกันเพราะนั้นก็ในอรรถกถาจะมีกรรมฐาน38เท่านั้นแต่ว่าให้รู้ว่าก็หมายถึง40นั่นแหละที่ทรงจำแนกไว้ในพระบาลีก็คือพระพุทธพจน์ในธรรมสังคหะนะธรรมสังคณีปกรณ์แม้กรรมฐาน1ชื่อว่าไม่เป็นข้าศึกต่ออกุศลวิตก3มีกามวิตกเป็นต้นหามีไม่เจริญกรรมฐานอะไรก็แล้วแต่ก็ทำให้อกุศลวิตก3ไม่เกิดทั้งนั้นแหละแต่ปฐมฌานในอสุภะทั้งหลายเท่านั้นเป็นข้าศึกต่อกามวิตกโดยส่วนเดียวแต่ที่แน่นอนอ่ะที่ละได้เด็ดขาดเลยเนี่ยนะหรือว่าละได้อย่างฉมังเลยเนี่ยคือกามวิตกต้องละด้วยปฐมฌานในอสุภกรรมฐานอันนี้ละได้โดยตรงเลยส่วนฌานหมวด3และหมวด4ในปัญจกนัยในเมตตาภาวนาก็เป็นปฏิปักษ์ต่อพยาบาทนะหรือว่าฌานหมวด3หมวด4ในกรุณาก็เป็นปฏิปักษ์ต่อวิหิงสาท่านบอกอย่างนี้ว่าไฟเนี่ยไฟนี่นะไฟกองนึงเนี่ยเราสามารถใช้อะไรดับก็ได้เอาใบไม้ไปปัดหรือเอาทรายไปถมก็ได้ใช่ไหมเอาขุดดินไปกรบก็ได้นะใช้วิธีการได้หลายอย่างแต่ว่าที่จะดับไฟได้ดีที่สุดก็คือใช้น้ำใช่ไหมใช้วิธีดับได้หลายอย่างแต่ว่าดับสนิทก็คือน้ำนะกรรมฐานทุกอย่างละอกุศลวิตกทั้งหมดเลยแต่ว่าก็จะมีปฏิปักษ์โดยตรงของเขาก็คือถ้าเมตตาก็ละพยาบาทนะถ้ากามราคะก็ละได้ด้วยอสุภะกรรมฐานอันนี้ก็เป็นการละโดยตรงเพราะฉะนั้นเมื่อพระโยคาวจรกระทำบริกรรมในอสุภะเข้าฌานสังกัปปะที่สัมยุตด้วยฌานในขณะแห่งสมาบัติก็จะเกิดขึ้นเป็นข้าศึกต่อกามวิตกด้วยสามารถแห่งวิขัมภนะประหารขณะเจริญวิปัสสนาเป็นตทังคประหารแต่ขณะที่เข้าฌานด้วยอสุภะกรรมฐานนั้นเป็นการละกามวิตกโดยวิขัมภนะประหารโดยการข่มไว้นานๆ นะท่านอุปมาเหมือนกับเอาหม้อไปกดลงในน้ำที่มีสาหร่ายเนี่ยแหนเนี่ยนะให้มันแหวกออกน้ำที่มีแหนสาหร่ายนั้นเนี่ยแหนหรือว่าสาหร่ายก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่บริเวณที่ถูกหม้อกดลงไปได้แต่ว่ายุคสมัยใหม่นี้เขาจะอุปมาเหมือนกับก้อนหินทับหญ้าใช่ไหมนะอันนั้นก็ยังไม่เจอนะยังไม่เจอแต่ว่าท่านอุปมาว่าเหมือนกับเอาหม้อไปกดลงในน้ำใครเจอก็ด้วยช่วยบอกด้วยนะเมื่อพระโยคาวจรทำฌานให้เป็นบาตรเริ่มตั้งวิปัสสนาในขณะแห่งวิปัสสนาสังคปะอันสัมยุตด้วยวิปัสสนาก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นข้าศึกต่อกามวิตกด้วยสามารถแห่งองค์ของวิปัสสนานั้นก็คือเป็นตทังคประหารนะตทังคประหารถ้าก็อุปมาเหมือนกับการจุดประทีปในที่มืดขณะที่ส่องประทีปเข้าไปความมืดก็หมดไปก็สามารถที่จะมีแสงสว่างเห็นสิ่งต่างๆได้แต่ขณะที่ดับประทีปก็มืดเหมือนเดิมวิปัสสนาญาณดับก็เหมือนเดิมนะสำหรับปุถุชนทั้งหลายความรู้สึกก็จะไม่แตกต่างกันมากแต่ก็จะเริ่มมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเมื่อเธอขวนขวายวิปัสสนาบรรลุมรรคแล้วในขณะแห่งมรรคสังคปะที่สัมปยุตด้วยมรรค
ก็เกิดขึ้นเป็นข้าศึกต่อกามวิตกด้วยสามารถแห่งสมุจเฉทประหารละโดยเด็ดขาดเลยอันนี้อุปมาเหมือนกับพระอาทิตย์ที่ส่องสว่างในกลางวันเนี่ยนะความมืดก็ไม่สามารถที่จะมาปกปิดได้สังคปะอันเกิดขึ้นอย่างนี้พึงทราบว่าตรัสเรียกว่าเนกขมะสังคปะแลนะเพราะฉะนั้นเนกขมะสังคปะนะให้รู้ว่าเนกขมะสังคปะนั้นมีทั้งกามวจรรูปวจรอรูปวจรแล้วก็โลกุตระนะเนกขมะสังคปะมีทั้ง4ระดับเลยเป็นกุศลทั้งหมดอันหนึ่งบัณฑิตพึงประกอบคำทั้งปวงว่าพระโยคาวจรทำบริกรรมในเมตตาภาวนาทำบริกรรมในกรุณาภาวนาแล้วก็เข้าฌานขณะที่เข้าฌานก็เป็นวิคัมภนประหารนะละพยาบาทสังคปะนะแล้วก็วิหิงสาสังคปะนะในขณะที่เข้าฌานเป็นวิคัมภนะข่มเอาไว้แต่ขณะที่ออกจากฌานนั้นแล้วก็เจริญวิปัสสนาหรือว่าแม้ไม่ได้เข้าฌานนะก็สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาโดยพิจารณาโทษของพยาบาทวิตกหรือว่าวิหิงสาวิตกได้อันนี้ก็เป็นตทังคประหารถ้าเจริญอย่างนี้ไปจนกระทั่งสามารถที่จะมีอริยมรรคเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่จะต้องอาศัยการเจริญติดต่อนะการเจริญติดต่อนี่พระพุทธเจ้าสรรเสริญมากนะในการอบรมเจริญภาวนานะต้องเจริญให้ติดต่อจึงจะมีผลทั้งสมถะและวิปัสสนานะเจริญสมาธิทำสมาธิก็เหมือนกันนะพอทำสมาธิไปเข้าระดับโอจิตสงบตั้งมั่นเลิกไปอีกเดือนหนึ่งค่อยมาเจริญนะสมาธิมันจะอยู่ไหมวิปัสสนาก็เหมือนกันนะเจริญวันสองวันเดี๋ยวนะไม่ว่างตอนนี้งานเยอะนะเดือนหน้าค่อยเจริญก็แล้วกันนะอันนี้เจริญไม่ติดต่ออย่างนี้ไม่ค่อยมีผลแล้วนะแต่ก็ยังดีที่เจริญนะดีกว่าไม่เจริญแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีผลหรอกนะต้องเจริญให้ติดต่อจึงจะมีผลนะมันก็เหมือนกันถ้าเจริญจนทั้งอริยมรรคเกิดขึ้นก็สามารถที่จะละกิเลสได้โดยเด็ดขาดนะขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นพร้อมกันเลยนะเนกขัมมะสังคปะนะอัพยาปาทสังคปะแล้วก็อวิหิงสาสังคปะได้ชื่อ3อย่างขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นแต่โดยสภาวะนั้นก็คือตัววิตกนะเรียกว่าสัมมาสังคปะสังคปะเหล่านี้มีเนกขัมมะสังคปะเป็นต้นด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่ามีอารมณ์ต่างๆการในส่วนเบื้องต้นเพราะว่าพิจารณาอารมณ์หลากหลายเลยนะพิจารณาโทษของกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกพิจารณาอารมณ์ที่เป็นปัจจัยให้กามวิตกเกิดขึ้นพิจารณาสังขารขันที่เกิดร่วมกับวิตกเหล่านี้พิจารณาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เกิดร่วมกับวิตกเหล่านี้เพราะฉะนั้นจะมีอารมณ์หลากหลายมากเป็นขณะจิตที่ต่างๆกันแล้วก็มีอารมณ์ที่ต่างๆกันเพราะความที่สังคปะเหล่านั้นเกิดขึ้นมีอารมณ์ต่างกันด้วยอำนาจแห่งวิปัสสนาและฌานวิปัสสนาก็มีอารมณ์ต่างกันฌานก็มีบัญญัตินะส่วนตอนที่เป็นวิปัสสนาก็มีกายเวทนามีจิตมีธรรมะโดยที่มีวิตกเหล่านั้นเป็นนำหน้าเนี่ยนะใส่ใจในวิตกขณะที่เป็นฌานจิตก็มีบัญญัติเป็นอารมณ์แต่ว่าก็บัญญัติมีเมตตากรรมฐานบ้างมีอสุภะบ้างหรือว่ามีกรุณากรรมฐานบ้างแต่ในขณะแห่งมรรคกุศลสังคปะก็คือความดำริที่เป็นกุศลย่อมเกิดขึ้นเป็นอันเดียวกันทำองค์แห่งมรรคให้บริบูรณ์เพราะตัดทางดำเนินแห่งอกุศลสังคปะที่เกิดขึ้นในฐานะ3เหล่านี้ด้วยสามารถแห่งการไม่เกิดขึ้นได้สำเร็จนี้ชื่อว่าสัมมาสังคปะนะเพราะฉะนั้นอกุศลทั้งปวงก็ถูกละได้โดยเด็ดขาดนะอันนี้ก็แสดงอนุภาพของสังคปะนะก็คือวิตก3ประการซึ่งเป็นส่วนของวิปัสสนาถ้าจำแนกมรรคมีองค์8แล้วนะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังคปะเป็นวิปัสสนาเป็นวิชาองค์เหลือองค์ที่เหลืออีก5นะเป็นสมถะนะเป็นจารณะนะแล้วก็เป็นสมถะด้วยพระพุทธเจ้าทรงถึงพร้อมด้วยวิชาแล้วก็จารณะอริยมรรคมีองค์8นี้ก็สงเคราะห์ว่าเป็นวิชา2เบื้องต้นเป็นวิชาเป็นวิปัสสนานะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังคปะองค์5ที่เหลือเป็นสมถะแล้วก็เป็นจารณะเป็นเครื่องดำเนินที่จะทำให้ถึงพระนิพพานนะก็ยังเหลืออีก5องค์นะก็หมดเวลาก่อนนะเอาไว้ต่อคราวหน้านะเดี๋ยวภาคที่2ค่อยมาเจริญเนกขัมมะสังคปะในการเจริญสมถะ